สิ่งที่วิเศษที่สุดสำหรับคนที่ชอบเรียนรู้และพัฒนาตนเองคือไม่มีใครสามารถเอามันไปจากคุณได้การพัฒนาตนเองคือการกระทําที่เสริมสร้างความรู้ทักษะความสามารถและคุณลักษณะต่างๆให้แก่ตนเองการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองและคนอื่นทุกสิ่งที่คุณต้องการมันซุกซ่อนอยู่ในคลิปนี้เพียงคุณฟังอย่างตั้งใจ คุณจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนคุณคิดว่าตัวเองเป็นคนฉลาดหรือเปล่าคุณคิดว่าการตัดสินใจของคุณมีความถูกต้องมากแค่ไหนคุณเคยคิดไหมว่าการกระทําของคุณอาจได้รับอิทธิพลมาจากกฎบางอย่างบนโลกใบนี้หากคุณไม่เชื่อแล้วก็ลองดูตัวอย่างนี้ก็ได้หลายคนอาจจะเคยประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนเมื่อไรก็ตามที่ไม่ได้พกร่มออกจากบ้านฝนมักจะตก และเมื่อไหรก็ตามที่พกร่มออกจากบ้านฝนก็มักจะไม่ตกหรือเมื่อคุณหาเวลานั่งพักสงบๆจากการทำงานได้กลับโดนเจ้านายเรียกเข้าไปคุยหรือเวลาที่รู้สึกไม่อยากเจอใครสักคนแต่โอกาสที่จะต้องเจอคนคนนั้นกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกฎของเมอร์ฟีสามารถอธิบายเหตุการณ์เหล่านี้ได้หลายคนอาจเคยรู้สึกว่าเวลาที่เจ้านายให้ระยะเวลาในการทำงานนานขึ้นงานกลับไม่เสร็จ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ให้เวลาน้อยงานกลับเสร็จและออกมาดีนี่เป็นเรื่องที่สามารถหาคำตอบได้จากกฎของพากินสันกฎต่างๆเหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งอิทธิพลกับชีวิตส่วนตัวเท่านั้นแต่สามารถปรับใช้ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจได้อีกด้วยกฎทั้งหมดที่หนังสือเล่มนี้รวบรวมไว้ล้วนเป็นกฎทองคำสำหรับชีวิตทั้งสิ้น หากคุณได้ทำความเข้าใจกฎต่างๆเหล่านี้แล้วมันจะช่วยให้คุณเข้าใจสาเหตุของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณได้และมันจะช่วยให้คุณตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ง่ายขึ้นหากนำกฎเหล่านี้มาปรับใช้ก็จะช่วยให้คุณเห็นความหมายของสิ่งที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของคุณหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมกฎทั้งหมดไว้40ข้อไม่ว่าคุณจะเป็นพนักง,งานผู้บริหารนักเรียนหรือแม่บ้าน ตราบใดที่คุณต้องอยู่ในสังคมโลกย่อมล้วนได้รับอิทธิพลจากกฎเหล่านี้ทั้งสิน้นเมื่อคุณเข้าใจสิ่งเหล่านี้อย่างทองแท้มันจะช่วยให้คุณขึ้นไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้นและมองโลกได้กว้างขึ้นและเมื่อไหร่ที่คุณสามารถนำกฎเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตได้จริงก็จะทำให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างที่คุณต้องการนางเสดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่า40กฎทองของมนุษย์ เขียนโดยหลิวหยงเซิงถูกการกระทําของมนุษย์ล้วนได้รับอิทธิพลมาจากกฎบางอย่างบนโลกใบนี้มาดูกันว่า40กฎความจริงแห่งชีวิตนี้มีอิทธิพลต่อชีวิตของคุณทั้งหมดกี่ข้อกฎข้อที่หนึ่งทฤษฎีผีเสื้อขยับปีในงานสมาคมเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อเมริกันช่วงเดือนธันวาคมในปีคศ1979ลอเรนได้เสนอหัวขอ้อ หากผีเสื้อหนึ่งตัวขยับปีกในประเทศบราซิลจะส่งผลให้เก pues ิดพายุทอร์นาโดที่รัฐเท็กซัสของอเมริกาหรือไม่เหตุเพราะว่าหากผีเสื้อขยับปีกก็จะทําให้อากาศรอบๆตัวมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในปฏิกิริยาลูกโซ่เพราะแม้ว่าจะเป็นเพียงลมเบาๆแต่หากว่าลมเบาๆมารวมกันเป็นจํานวนมากอาจส่งผลให้สภาพแวดล้อมรอบๆเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ก็เป็นได้ การบรรยายและการสรุปของรอเรนสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังเป็นอย่างมากทําให้ทฤษฎีผีเสื้อขยับปีกเป็นที่เลื่องหลือไปทั่วทฤษฎีผีเสื้อขยับปีกไม่เพียงแต่ดึงดูดความสนใจของใครหลายคนแต่ยังจุดประกายความคิดให้กับคนอีกไม่น้อย ทฤษฎีนี้ถูกนำไปปรับใช้ทั้งในศาสตร์ที่ว่าด้วยความงามด้านวิทยาศาสตร์ในเชิงลึกและยังถือว่าเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของจิตวิทยาด้วยถ้ามองทฤษฎีผีเสื้อขยับปีกในมุมมองของจิตวิทยาทฤษฎีนี้จะแสดงให้เห็นถึงความจริงมากมายที่มีความเกี่ยวเนื่องกันทฤษฎีนี้เป็นเหมือนดาบสองคมเพราะมันไม่ได้ถูกใช้เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ในเชิงลบเท่านั้นหากนำหลักการของทฤษฎีนี้ไปใช้ในทาง ที่ถูกต้องผลลัพธ์ที่ออกมาจะดีอย่างแน่นอนเมื่อนำทฤษฎีผีเสื้อขยับปีกไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตจะได้ข้อสรุปที่ว่ารายละเอียดเล็กน้อยจะเป็นตัวตัดสินความสำเร็จของคุณสิ่งเล็กน้อยที่คุณมักจะมองข้ามอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้คุณไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรืออาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณล้มเหลวไม่เป็นท่าก็ได้ หากลองศึกษาทฤษฎีผีเสื้อขยับปีกอย่างทีท้วนแล้วคุณจะพบว่ารายละเอียดเล็กๆอาจมีผลกระทบต่อความเป็นความตายของบริษัทเลยก็ว่าได้ความล้มเหลวของบริษัทซานจูกร๊ปในประเทศจีนเป็นตัวอย่างที่เห็นภาพได้อย่างชัดเจน ซานจูกร๊ปสามารถทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นถึง64เท่าตัวในระยะเวลาสั้นๆเพียง3ปีโดยมียอดรวมของผลประกอบการสูงถึง8,000ล้านหยวนของจีนถือเป็นการสร้างอาณาจักรขนาดใหญ่ในวงการธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแต่แล้วในปีคศ1 9 9 6มีรายงานข่าวว่าในมณฑลหูหนานเมืองฉางเตอ๋อมีชายสูงอายุเสียชีวิตลงเหตุเพราะใช้น้ำยาบ้วนปากของบริษัทซานจูกร๊ป ครอบครัวของชายสูงอายุพยายามเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทแต่ถูกทางบริษัทปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยเรื่องจึงยืนยาวไปถึงชั้นศาลท้ายที่สุดศาลตัดสินให้ทางบริษัทชนะคดีความแต่ในขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่ปล่อยข้อมูลออกไปว่าชายแก่เสียชีวิตลงเพราะใช้น้ำยาบ้วนปากซานจูเพียง8ขวดส่งผลให้ซานจูกรุปต้องเผชิญกับวิกฤต ทำให้ยอดขายจากเดิมที่มีมูลค่าหลักพันล้านกลับตกลงไปเหลือเพียงหลักล้านเท่านั้นยอดผู้ซื้อจาก1,50,000รายก็ลดลงเหลือไม่ถึง2,000 0รายวิกฤตครั้งนี้ทําให้การผลิตต้องหยุดชะง,งักลงหากเปรียบธุรกิจซานจูกร๊ปเป็นเหมือนตึกขนาดใหญ่ตึกนั้นก็ถล่มลงในพริบตาเดียวปัญหาเล็กๆเ,เพียงปัญหาเดียวกลับทำให้บริษัทขนาดใหญ่ต้องลม้ลมลงอย่างไม่มีใครคาดคิด บริษัทซานจูกรุปต้องประสบวิกฤตเช่นนี้เพียงเพราะข่าวเพียงข่าวเดียวที่กระตุ้นกระแสสังคมทานี้ไม่ใช่เพราะทฤษฎีผีเสื้อขยับีกจะเป็นอะไรได้อีกในแง่ของการบริหารธุรกิจควรมีการจัดระบบการทำงานอย่างละเอียดรอบคอบมีการวางแผนป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและที่สำคัญคุณต้องไวต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะเล็กใหญ่เพียงใดอย่ารอให้มันบานปลาย คุณจะต้องแก้ไขปัญหานั้นทันทีไม่เพียงเท่านั้นคุณยังต้องแก้ไปถึงต้นตอของปัญหานั้นๆด้วยสรุปก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นคนธรรมดาหรือผู้บริหารคุณควรให้ความสำคัญอย่างมากกับทฤษฎีผีเสื้อขยับปีกทำทุกสิ่งที่อยู่ในมือของคุณอย่างสุดความสามารถเพื่อป้องกันทุกๆความเสี่ยงและเพื่ออนาคตที่มั่นคงของคุณเองกฎข้อที่2กฎเมอร์ฟี กดเมอร์ฟี่ถูกกล่าวขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปีคศ .1949 โดยวิศวกรในฐานทัพอากาศคนหนึ่งชื่อเอ็ดเวิร์ดเอเมอร์ฟี่ขณะที่เขาทำการทดสอบว่ามนุษย์เราสามารถทนแรงกระแทกที่เกิดจากความเร่งได้มากน้อยแค่ไหนเขาสงสัยว่ามีเพื่อนร่วมงานของเขาต้องทำอะไรผิดพลาดสักอย่างแน่นอนเขาจึงพูดออกมาเชิงล้อเล่นว่า ถ้าหากมีทางไหนที่จะทําให้เกิดความผิดพลาดได้นายจะทํามันแน่ๆและเขาก็พอมว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะมีช่างเทคนิคที่ดูแลเครื่องจักรได้ต่อวงจรผิดถึง16ชิ้นดูเหมือนว่านี่จะเป็นข้อพิสูจน์ว่าคําพูดล้อเล่นของเมอร์ฟี่เป็นเรื่องจริงภายในช่วงเวลาไม่กี่เดือนเรื่องขบขันนี้ก็เป็นที่เล่าขานกันในกองทัพอากาศ กฎเมอร์ฟี่กลายเป็นคำพูดติดปากไม่เพียงแต่ในสหรัฐเท่านั้นแต่กลายเป็นที่พูดถึงทั่วโลกสิ่งที่น่าสนใจคือหลักการของกฎนี้ถูกนำไปใช้ในขอบเขตท,ที่ไม่จำกัดมันถูกใช้อธิบายสาเหตุของการเกิดข้อผิดพลาดหลายๆอย่างแต่ที่พบบ่อยที่สุดคงจะเป็นข้อสรุปที่ว่าถ้าหากเรื่องไม่ดีมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าแนวโน้มจะเกิดขึ้นมีน้อยแค่ไหน มันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสักวันและมันอาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายขนาดใหญ่ได้ในปีคศ1958กฎเมอร์ฟีถูกบัญญัติไว้ในพจนานุกรมโดยมีคำจำกัดความว่า 1. ทุกๆเรื่องล้วนไม่ได้ง่ายดายอย่างที่เราเห็น 2. ทุกๆขั้นตอนล้วนมีข้อผิดพลาด 3. อะไรที่สามารถเกิดข้อผิดพลาดได้มันก็มักจะเกิดขึ้น 4. หากคุณกังวลว่าสิ่งไม่ดีจะเกิดขึ้นนั่นก็หมายความว่าแนวโน้มที่มันจะเกิดขึ้นมีเพิ่มขึ้นแล้วทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตหรือการทำงานล้วนได้รับอิทธิพลจากกฎเมอร์ฟี่ดูๆไปแล้วกฎนี้เหมือนจะเรียบง่ายแต่ความจริงแล้วมีเหตุผลมากมายที่สนับสนุนหลักการนี้อยู่มันถือเป็นเครื่องเตือนใจอย่างหนึ่งว่าไม่ว่านาคตเราจะต้องเจอข้อผิดพลาดอะไร ขอเพียงแต่ตอนนี้วางแผนให้รอบคอบกว่าเดิมพยายามหาวิธีป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นให้มากกว่าเดิมก็พอกฎข้อที่3ทฤษฎีการ,รอลอกคราบสัตว์ขาปล้องและสัตว์เลือล้อยคลานจำนวนมากจะต้องอลอกคราบเมื่อพวกมันเติบโตขึ้น การลอกคราบคือการเปลี่ยนแปลงส่วนที่ปกคลุมภายนอกสัตว์บางประเภทจะสลัดเปลือกเก่าทิ้งไปและร่างกายของพวกมันจะค่อยๆสร้างเปลือกใหม่ขึ้นมาปกคลุมแทนที่สัตว์จะลอกคราบเพื่อให้ร่างกายของพวกมันสามารถจเจริญเติบโตและขยายขนาดได้มากขึ้นการลอกคราบซ้ำแล้วซ้ำเล่าหมายความว่าพวกมันเติบโตขึ้นจนเต็มวัยเริ่มสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตัวเองและพวกมันจะสามารถปกป้องตัวเองจากอันตรายรอบๆข้างได้ ในการลอกคราบทุกครั้งถือเป็นบททดสอบความเป็นความตายของพวกมันเลยก็ว่าได้หากว่าพวกมันสามารถผ่านความทรหดเหล่านี้ไปได้พวกมันก็จะมีเปลือกหุ้มตัวใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมทฤษฎีการลอกคราบไม่ใช่การที่คุณอยู่เฉยๆแล้วพอใจกับสิ่งตรงหน้าแต่มันคือการที่คุณพยายามจะเอาชนะตนเอง ทำสิ่งที่เกินความสามารถของตัวเองเพื่อวันหนึ่งคุณจะเติบโตขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นในชีวิตจริงไม่ว่าคุณจะทำงานหรือใช้ชีวิตหากคุณมักบอกกับตัวเองว่าฉันพอใจกับความเป็นอยู่ของฉันนะฉันว่าชีวิตฉันตอนนี้ก็ไม่เลวฉันมีการงานที่ดีชีวิตดำเนินต่อไปเรื่อยๆแค่นี้ก็พอแล้ว หากคุณคิดอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เสียใจด้วยเพราะชีวิตของคุณก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและเผลอๆอนาคตอาจจะค่อยๆแย่ลงก็เป็นได้ความสามารถของมนุษย์เราไม่มีขีดจำกัดแต่ข้ออ้างของขีดจำกัดมาจากตัวเองทั้งนั้นลอกคราบตัวเก่าของคุณเสียเพื่อคุณเองจะได้มีที่ว่างให้ตัวเองเติบโตขึ้นเพื่อคุณเองจะได้รับสิ่งใหม่ๆจากความหมายของชีวิต มีแค่การเอาชนะตัวเองเท่านั้นจึงจะทำให้คุณพัฒนาต่อไปได้มีแค่การเอาชนะตัวเองเท่านั้นจึงจะทำให้คุณเอาชนะคนอื่นได้กฎดข้อที่4กฎดของพากินสันในช่วงเวลาที่คนอื่นทำเรื่องอย่างหนึ่งคุณใช้ปริมาณเวลาที่เท่ากันทำธุระของคุณให้เสร็จได้เกี่วเรื่องคุณทำได้มากกว่าหรือน้อยกว่าคุณใช้เวลาน้อยแล้วได้ผลลัพธ์มากหรือใช้เวลามากแต่ได้ผลลัพธ์น้อย คุณคิดว่าการบริหารเวลาแบบไหนเหมาะกับจังหวะที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบันในปีคศ1958ซีเรียลนอตโคสพากินสันนักประวัติศาสตร์และนักการเมืองชาวอังกฤษได้เขียนหนังสือออกมาเล่มหนึ่งชื่อว่ากฎของพากินสัน หลังจากการศึกษาวิจัยเป็นเวลาหลายปีพากินสันพบว่าในงานชิ้นเดียวกันคนแต่ละคนกลับใช้เวลาไม่เท่ากันอย่างน่าตกใจคนที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงไม่ว่าเขาจะต้องรับผิดชอบงานเยอะแค่ไหนเขาก็จะทำออกมาได้อย่างราบรื่นส่วนคนที่ทำอะไรเชื่องช้าก็มักจะทำงานไม่เสร็จสักอย่างข้อแตกต่างระหว่างคนทั้งสองประเภทนี้คืออะไรกัน ความจริงแล้วคนแรกได้ฝึกการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจนเป็นนิสัยไม่ว่าเขาจะทำงานอะไรเขาจะเลือกวิธีเรียบง่ายและตรงไปตรงมามากที่สุดส่วนคนหลังกลับมีนิสัยชอบผัดวันประกันพรุ่งงานของเขามักจะไม่เสร็จและเวลาของเขาก็ไม่เคยพอกฎของพากินสันระบุว่างานจะขยายเวลาออกไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบกำหนดงานเสร็จเพราะยิ่งมีเวลามากเท่าไหร่ คนก็จะยิ่งทำงานช้าลงและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มงานอื่นๆที่ไม่จำเป็นเข้ามามากขึ้นมีคำโบราณกล่าวไว้ว่างานของวันนี้ก็จงทำให้เสร็จในวันนี้แม้ว่าคำกล่าวนี้จะไม่ได้เหมือนกฎของพาร์กินสันเสียทีเดียวแต่ดูเหมือนว่าจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ต่างกันถ้าหากคุณอยากกลายเป็นคนที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จงกำหนดเส้นตายของตัวเองให้กับงานทุกชิ้นแค่นี้ก็จะทําให้คุณกระตือรือร้นที่จะลงมือทําและใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าโดยที่งานของคุณจะเสร็จมากขึ้นแต่ใช้เวลาน้อยลงกฎของพากินสันเห็นได้ชัดเจนมากหากมองในแง่ของการบริหารจัดการระบบโครงสร้างการบริหารเปรียบเสมือนพีระมิดที่มีฐานกว้างขึ้นเรื่อย แม้มีคนบริหารมากขึ้นแต่ประสิทธิภาพขององค์กรกลับน้อยลงระบบโครงสร้างการบริหารขนาดใหญ่แต่การจัดการไม่มีประสิทธิภาพก็มีให้เห็นมากมายกว่าเอกสารฉบับหนึ่งจะผ่านมือผู้บริหารแต่ละขั้นและกว่าจะผ่านการเห็นชอบของแต่ละคนก็ดูเหมือนว่าขั้นตอนมากมายก่กองนี้กลับทำให้เสียงานมากคนมากความ และยิ่งมีคนมากเท่าไรก็ต้องมีคนกินแรงอย่างแน่นอนกฎของพากินสันช่วยเตือนสติเราอย่างหนึ่งว่าการมีประสิทธิภาพในการทำงานมากหรือน้อยถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้คนคนหนึ่งประสบความสำเร็จดังนั้นสิ่งที่คุณควรทำคือเอาชนะความขี้เกียจที่ฉุดรั้งคุณตอนนี้เอาชนะขีดจำกัดของตัวเองเปลี่ยนแปลงท่าทีเสียใหม่ แล้วพยายามพัฒนาให้ตัวเองกลายเป็นคนที่มีประสิทธิภาพให้ได้คนที่มีประสิทธิภาพคือคนที่ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าทอมัสอันวาเอดิสันถือเป็นยอดนักประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกในช่วงชีวิตของเขาได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์มากมายไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟเครื่องเล่นแผ่นเสียงเครื่องทุ่นแรงสำหรับส่งข่าวโทรเลข และสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกกว่าพันชิ้นผลงานของเอดิสันได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนไปโดยสิ้นเชิงในชีวิตคนคนหนึ่งหากสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ได้หนึ่งถึงสองชิ้นก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วดังนั้นคนส่วนมากจึงคิดไม่ถึงว่าในช่วงชีวิตสั้นๆของคนคนหนึ่งจะสามารถประสบความสำเร็จได้มากมายอย่างเอดิสันแท้จริงแล้วเคล็ดลับของความสำเร็จของเขาคือการใช้เวลาอย่างคุ้มค่า และบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้นเองเอดิสันมักพูดกับผู้ช่วยของเขาว่าสิ่งที่สิ้นเปลืองที่สุดคือการเสียเวลาไปเปล่าๆโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรชีวิตของคนเรานั้นสั้นนักจึงต้องคิดหาวิธีที่จะบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดกฎข้อที่หทฤษฎีกาเบมีข้อความสุดคลาสสิกในภาพยนตร์จีนเรื่องพยัคฆะหำมมังกรพยองโลกกล่าวว่า เมื่อคุณจับมือทั้งสองไว้แน่นคุณจะพบว่าข้างในนั้นไม่มีอะไรเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแบมือออกมาคุณจะพบว่าโลกทั้งใบอยู่ในมือคุณหลายครั้งที่เรายอมทิ้งความดื้อด้านของตัวเองยอมทิ้งความคิดเก่าๆของตัวเองหรือแม้แต่ยอมทิ้งผลประโยชน์ที่อยู่ตรงหน้าของตัวเองเรากลับพบว่าการละทิ้งครั้งนั้นอาจทำให้เราได้รับสิ่งที่ดีกว่า คุณสมบัติที่บรรดาผู้ประกอบธุรกิจทั้งหลายควรจะมีคือความกล้าหาญที่จะยอมทิ้งระบบงานเก่าๆทิ้งเทคนิคที่ล้าสมัยหรือแม้แต่ระบบการจัดการที่ไม่เข้ากับยุคสมัยอีกต่อไปเพราะนี้จะเป็นพลังในการสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่กาเบอดีตผู้บริหาร AT&T Inc. บริษัทข้ามชาติด้านโทรคมนาคมของสหรัฐอเมริกาได้เสนอทฤษฎีกาเบขึ้น กล่าวว่าบางครั้งการยอมสละทิ้งบางสิ่งบางอย่างก็มีความหมายมากกว่าการทนสู้ต่อเพราะหลายครั้งการยอมสละทิ้งก็เป็นกุญแจสำคัญของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เวลาและกำลังของมนุษย์มีอยู่อย่างจำกัดเราไม่สามารถทำทุกอย่างออกมาให้สมบูรณ์แบบได้คนที่พยายามจะทำทุกอย่างให้ออกมาเพอร์เฟกสุดท้ายงานที่ออกมาอาจจะไม่ดีเลยซักชิ้นเดียว หากคุณไม่เคยละทิ้งงานบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะไม่มีทางเรียนรู้การได้มาเลยก็ได้หากพูดถึงบิลเกตคงเป็นที่รู้จักกันดีว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทไมโค o ซอฟท์บิลเกตอาจเป็นไอดอลของวัยรุ่นหลายๆคนบางก็ยกให้เขาเป็นบุคคลที่สามารถเลือกแนวทางของชีวิตได้อย่างถูกต้องใครจะรู้ว่าหนึ่งในการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตของบิลเกตเป็นการลาออกจากมหาวิทยาลายัย ความจริงแล้วบิลเกตมีความสนใจในเรื่องของคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ยังเด็กและเชื่อลึกๆว่าจะต้องมีสักวันที่คอมพิวเตอร์จะมีอยู่ทุกบ้านเหมือนอย่างโทรทัศน์ขณะที่เขาศึกษาอยู่ชั้นปีที่3ของมหาวิทยาลัยฮาวาดเขาตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าเขาจะลาออกเพื่อไปตามหาความฝันของตัวเองคุณลองนึกดูก็ได้ถ้าหากวันนั้นบิลเกตตัดสินใจที่จะเรียนในฮาวาดต่อไป พวกเราคงไม่มีระบบวินโดว์ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์กันจนถึงทุกวันนี้และในโลกใบนี้ก็คงไม่มีธุรกิจขนาดใหญ่อย่าง Microsoft b บิ a เกตเคยกล่าวเอาไว้ว่าชีวิตของคนเราก็เหมือนการติดอยู่ในกองไฟสิ่งเดียวที่ทุกคนจะทำคือหยิบของออกมาให้ได้มากที่สุดหากช่วงเวลาที่บิวเกตต้องตัดสินใจเปรียบเสมือนว่าเขากำลังตกอยู่ในกองเพลิงในชั่วพริบตา เขาจะต้องเลือกสิ่งที่เขาจะทิ้งและสิ่งที่เขาจะหยิบออกไปเพราะสิ่งนั้นไม่เพียงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเท่านั้นแต่มันได้เปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบกฎข้อที่6หลักเส้นทางแห่งการพึ่งพานักเศรษฐศาสตร์ชาวสหรัฐอเมริกาดักลาสซีซิวนอรเป็นคนแรกที่เสนอหลักเส้นทางแห่งการพึ่งพาคือการวิเคราะห์อดีตที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ เขาคิดว่าทฤษฎีนี้มีความเกี่ยวข้องกับความเคยชินของมนุษย์ถ้าหากมนุษย์ได้เลือกเดินเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งแล้วไม่ว่าทางที่เลือกจะดีหรือไม่มันจะส่งผลให้พวกเขายึดติดกับเส้นทางนั้นๆหลักเส้นทางแห่งการพึ่งพาคือระบบที่ก่อตัวขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะให้ผลดีหรือผลเสียก็จะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกในภายหลังอย่างแน่นอนเรากับว่าหากคุณเลือกเดินเข้าไปในเส้นทางหนึ่งแล้วมันจะส่งผลให้ระบบความคิดของคุณถูกเปลี่ยนไปตามเส้นทางนั้นหลักการนี้แบ่งทางเลือกออกเป็น2องชนิดคือสถานการณ์แรกมีระบบหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนจะเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ หากผลลัพธ์เป็นไปในทิศทางบวกก็จะส่งเสริมให้ระบบเศรษฐ,ฐกิจถูกพัฒนาไปข้างหน้าส่วนระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จะส่งเสริมไปในทิศทางนั้นด้วยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงและเติบโตของระบบเศรษฐกิจนี่เป็นด้านดีของหลักเส้นทางแห่งการพึ่งพาส่วนสถานการณ์ที่สองคือระบบหนึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงเส้นทางของสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา แม้ว่าในช่วงแรกระบบจะสามารถป้องกันปัญหาต่างๆได้แต่ประสิทธิภาพของระบบนั้นย่อมเสื่อมลงตามการเวลาและกลุ่มคนที่ได้ผลประโยชน์จากระบบนั้นๆจะยังคงพยายามรักษาระบบนั้นให้คงอยู่ เพื่อให้ตัวเองหาผลประโยชน์จากระบบดังกล่าวต่อไปในโลกปัจจุบันเป็นไปได้ที่สักครั้งหนึ่งเราจะตกอยู่ในระบบที่ไร้ประสิทธิภาพเช่นนี้เมื่อตกลงไปแล้วก็ยากที่จะถอนตัวนี่เป็นด้านเลวของหลักเส้นทางแห่งการพึ่งพา หากคุณไม่ต้องการให้ด้านเลวของหลักเส้นทางแห่งการพึ่งพานี้เกิดขึ้นจงอย่าเสียเงินเสียทองไปกับความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดแต่คุณควรจะเลือกเดินให้ถูกทางตั้งแต่แรกกดข้อที่เกฎของหวางหยงชิงหวางหยงชิง ถูกขนานนามว่าเป็นราชาพลาสติกโลกเขาถูกนับว่าเป็นนักธุรกิจชาวไต้หวันที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของคนจำนวนมากเขาสร้างธุรกิจขึ้นจากสองมือเปล่าและด้วยมานะอุตสาหะของเขาทำให้บริษัทกลายเป็นธุรกิจแม่แบบให้กับธุรกิจไต้หวันอีกมากมายช่วงชีวิตวัยเด็กหวังหย่งชิงต้องลาออกจากโรงเรียนไปเป็นคนงานฝึกหัด ในวัยเพียง16ปีเขารวบรวมเงินทุนเปิดกิจการค้าขายเขาอาศัยความมานะพยายามสร้างเส้นทางธุรกิจของตัวเองขึ้นมาในปีคศ1954เขาได้ระดมทุนอีกครั้งเพื่อสร้างธุรกิจอุตสาหกรรมพลาสติกในไต้หวันเขาพยายามทำงานให้มากขึ้นทุกวันจนในที่สุดเขามีบริษัทในเครือข่ายกว่าร้อยบริษัท และบริษัทในอุตสาหกรรมไต้หวันอีก4บริษัททําให้บริษัทของเขาไม่เพียงแต่เป็นธุรกิจยั่างใหญ่ของไต้หวันอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังเป็นหนึ่งในผู้นําอุตสาหกรรมปิโตเคมีในตลาดโลกด้วย วางหยงชิงถูกยกให้เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณในโลกธุรกิจไต้หวันกฎของวางหยงชิงกล่าวเอาไว้ว่าหากคุณประหยัดเงินหนึ่งเหรียญก็เท่ากับได้กำไรเพิ่มขึ้นหนึ่งเหรียญบุคคลที่มีทรัพย์สินมากมายอย่างวางหยงชิงกลับมีวิธีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย เขาไม่สนใจว่าเสื้อผ้าที่เขาใส่จะต้องใหม่เอี่ยมอ่องและทันสมัยขอเพียงดูสะอาดเรียบร้อยเป็นพอในความเป็นจริงหลายครั้งที่เรามุ่งแต่จะสร้างความมั่งคัง่งแต่กลับไม่ให้ความสำคัญกับการประหยัดอดออมและหลายครั้งเรามองว่าการประหยัดมัธยัสถ์เป็นความตนีทีเหนียวแต่ใครจะคิดว่า ความจริงแล้วการประหยัดอดออมถือเป็นส่วนหนึ่งของความมั่งคั่งเรียนรู้ที่จะใช้เงินทุกบาทอย่างรู้คุณค่าแล้วคุณจะรู้วิธีหาเงินและบริหารเงินจำนวนมากเฮนรี่ฟอร์ดผู้ก่อตั้งบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ของสหรัฐอเมริกาถูกนับว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้เงินสมัยที่ฟอร์ดเริ่มต้นทำธุรกิจในช่วงแรก บริษัทของเขาทำสัญญาตกลงที่จะสั่งซื้อชิ้นส่วนรถยนต์จากอีกบริษัทหลังจากการตกลงเรื่องคุณภาพและราคาเรียบร้อยแล้วฟอร์ดได้ขอให้ทางบริษัทนั้นจะส่งสินค้าโดยบรรจุใส่ลังไม้โดยให้เหตุผลว่าป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในการขนส่งแต่สิ่งที่อีกฝ่ายคาดไม่ถึงคือลังไม้ที่ฟอร์ดต้องการนั้นจะต้องมีทั้งขนาดและความหนาตามที่เขากำหนดอย่างเคร่งครัด แม้ว่าคำขอของฟอร์ดจะสร้างความไม่พอใจให้กับอีกบริษัทแต่เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีของสองธุรกิจไว้บริษัทชิ้นส่วนรถยนต์จึงยอมทำตามข้อตกลงแต่โดยดีหลังจากที่สินค้าถูกส่งมาถึงที่แล้วฟอร์ดกำชับให้พนักงานของเขาแกะบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังห้ามเกิดความเสียหายแม้แต่น้อยหลังจากแกะเรียบร้อยแล้ว เขาสั่งให้ส่งลังไม้พวกนั้นไปที่อาคารใหม่ของบริษัทที่เพิ่งสร้างทันทีแท้จริงแล้วฟอร์ตตั้งใจจะใช้ลังไม้พวกนั้นตกแต่งอาคารใหม่ของเขาไม่ว่าจะเป็นทั้งความยาวหรือความหนาของลังหลวงถูกคำนวณมาอย่างดีตั้งแต่ต้นลังไม้เหล่านี้ทำให้ฟอร์ดสามารถประหยัดเงินไปกว่าแสนเหรียญสหรัฐการประหยัดเป็นพลังอย่างหนึ่ง หากสามารถบริหารธุรกิจให้อยู่บนเส้นทางของความมัธยัตถ์ได้เรียนรู้ที่จะควบคุมต้นทุนอย่างเคร่งครัดหลีกเลี่ยงทุกรายจ่ายที่ไม่จำเป็นคุณก็จะไม่จำเป็นต้องกลัวว่าเงินจะไม่พอเมื่อบริษัทขยายใหญ่ขึ้นการหาเงินได้ถือเป็นความสามารถแต่การที่คุณรู้จักใช้เงินถือเป็นสติปัญญาอย่างหนึ่งคนทำธุรกิจที่รู้จักประหยัดเท่านั้นจึงถือว่าเป็นนักลงทุนที่ชาญฉลาด กฎข้อที่8ทฤษฎีอุโมงค์ขณะที่คุณกำลังเดินอยู่ในอุโมงค์ปลายทางที่คุณเห็นอาจจะเป็นเพียงแสงสว่างเล็กๆที่ทางออกเท่านั้นแต่คุณจะไม่สามารถมองเห็นได้ว่าด้านนอกมีอะไรบ้างเพียงแค่คุณค่อยๆเดินตามแสงสว่างนั้นไปยิ่งคุณไปใกล้ทางออกเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้คุณสามารถมองเห็นวิวข้างนอกได้มากขึ้นเท่านั้นและหากคุณเดินพ้นปากอุโมง์นั้นไปแล้วคุณจึงจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนขณะที่อยู่ข้างในอุโมง์ทฤษฎีอุโมงคนำเสนอให้เห็นว่าหากคนคนหนึง่งยืนอยู่ในอุโมงคภาพด้านหน้าและด้านหลังที่เขาเห็นจะมีขนาดเล็กมากๆดังนั้นเราควรมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เปิดโลกของตัวเองให้กว้างมิฉะนั้นทางที่คุณเดินมันจะแคบลงเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการใช้ชีวิตหรือในเส้นทางธุรกิจมีหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าตัวเองกำลังเดินอยู่ในอุโมงค์หรือบางครั้งก็เหมือนกับว่าตัวเองนั่งอยู่ในบ่อน้ำบางทีการมองเห็นของเราถูกบดบังด้วยใบไม้แค่ใบเดียวจึงเป็นเรื่องง่ายที่เราจะถูกทำให้สับสนด้วยความสำเร็จตรงหน้า โดยไม่ได้สนใจการพัฒนาในระยะยาวคุณต้องยืนอยู่ในจุดที่สูงขึ้นเท่านั้นจึงจะทำให้คุณมองได้ไกลขึ้นรอบด้านมากขึ้นหากคุณไม่เปิดใจไม่ปล่อยตัวเองให้ออกไปเจอโลกภายนอกวิสัยทัศน์ของคุณจะค่อยๆแคบลง นโลกใบนี้เราทุกคนล้วนถูกกำหนดว่าจะต้องต่อสู้ดิ้นรนจึงจะได้มาหากคุณก้าวไปอยู่จุดที่สูงขึ้นมันจะทำให้คุณมีความกล้ามากกว่าคนอื่นชฉวยทุกโอกาสที่อยู่ข้างหน้าทำมันอย่างสุดความสามารถแล้วมันจะนำความสำเร็จมาให้คุณอย่างแน่นอนกดข้อที่9กกดลมที่ใต้มีวันหนึง่ง ลมจากทิศเหนือและลมจากทิศใต้พัดมาปะทะกันดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่มีใครยอมใครทะเลาะกันยังไม่ลดละขณะนั้นลมจากทั้งสองทิศเห็นว่ามีคนเดินผ่านไปผ่านมาอยู่บนถนนจึงพนันกันว่าหากใครสามารถทำให้คนข้างถนนถอดเสื้อคลุมออกเขาได้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ชนะและผู้แพ้จะต้องยอมหลีกทางให้ ลมทิศเหนือจึงเริ่มแสดงความยิ่งใหญ่ของตัวเองพยายามก่อตัวขึ้นแล้วพัดเป็นลมหนาวสะท้านถึงขั้วหัวใจผลปรากฏว่าเมื่อลมทิศเหนือปะทะตัวคนข้างถนนนั้นเขากลับกระชับเสื้อคลุมให้แน่นกว่าเดิมลมทิศเหนือแพ้ราบคาบเมื่อถึงคราวลมทิศใต้มันกลับค่อยๆพัดลมเบาๆพอดีกับแสงอาทิตย์อ่อนๆที่ส่องมา ทำให้คนข้างถนนรู้สึกลมในฤดูใบไม้ผลิมาถึงแล้วเขาจึงค่อยๆถอดเสื้อคลุมตัวใหญ่นั้นออกดังนั้นลมที่ใต้จึงได้รับชัยชนะไปอย่างง่ายดายกดลมที่ใต้หรือที่ถูกเรียกว่ากฎแห่งความอ่อนโยนมีที่มาจากกวีชาวฝรั่งเศสชื่อชองเดลาฟงแตนเขาได้กล่าวไว้ในหนังสือนิทานคติสอนใจของเขาว่า ความอบอุ่นมีชัยชนะเหนือความเย็นเยือกการทำดีต่อผู้อื่นเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลหากคุณไม่อยากเผชิญกับการถูกปฏิเสธไม่อยากถูกปฏิบัติด้วยท่าทีเย็นชาไม่อยากดิ้นรนกับการสู้รบปลบมือกับผู้อื่นก็จงเรียนรู้ที่จะใช้ความรู้สึกของตนเองทำให้ผู้อื่นประทับใจเรียนรู้ที่จะใช้สติปัญญาทำให้ผู้อื่นเข้าใจ และที่สำคัญควรเรียนรู้ที่จะใช้ความอ่อนโยนในการสร้างสันติและสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกฎข้อที่10กฎของเทอรี่เกิดแเทเคยกล่าวเอาไว้ว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่ของเราขึ้นอยู่กับว่าข้อด้อยของเราได้รับการแก้ไขและชดเชยหรือไม่เมื่อเราต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแรกที่ควรทำคือการหาวิธีแก้ไขไม่ใช่หาแพะรับบาป การแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นก้าวแรกที่จะนำเราไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องหากเราพยายามปกปิดหรือหลีกหนีข้อผิดพลาดเหล่านั้นมันจะยิ่งทำให้เราทำผิดซ้ำมากขึ้นไปอีกและจะนำความเสียหายมากมายตามมากล้าที่จะยอมรับผิดแล้วหาบทเรียนจากข้อผิดพลาดนั้นเพราะมันจะช่วยชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นและมันจะเป็นพลังใหม่ ที่ขับเคลื่อนให้เราต่อสู้กับการแข่งขันที่โหดร้ายยิ่งขึ้นเทอร์รี่อดีตผู้บริหารธนาคารเทนเนสซีของสหรัฐอเมริกาเคยกล่าวไว้ว่าการยอมรับข้อผิดพลาดเป็นแหล่งกำเนิดของพลังภายหลังคำกล่าวของเขาถูกเรียกว่ากฎของเทอร์รี่หลังจากความล้มเหลวในการช่วยเหลือตัวประกันสหรัฐในประเทศอิหร่าน จิมมี่คารเตอร์ผู้นำสหรัฐซึ่งดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีขณะนั้นได้แถลงการทางโทรทัศน์ว่าทั้งหมดเป็นความผิดของผมเองเพียงคํากล่าวแค่ประโยคเดียวทําให้คาร์เตอร์ได้รับคะแนนสนับสนุนเพิ่มขึ้นถึง10%การเผชิญหน้ากับความผิดพลาดมักจะทําให้คุณได้พบบทเรียนอื่นๆนอกเหนือจากความผิดพลาดครั้งนั้นกฎข้อที่11 กฎการบริหารแบบเทียบเคียงกฎการบริหารแบบเทียบเคียงกำเนิดขึ้นในช่วงปลายป,ายปีคศ1970ถึงต้นปีคศ1980ขณะนั้นญี่ปุ่นได้กลายเป็นแบบอย่างทางธุรกิจให้กับธุรกิจทั่วโลกฝั่งอเมริกาเองก็ศึกษาระบบงานของญี่ปุ่นเช่นกัน บริษัทซีร็อกของอเมริกาได้เริ่มศึกษาบริษัทที่ขึ้นมาเป็นแบบอย่างการบริหารธุรกิจแทนที่พวกเขาหลังจากที่ทำการศึกษาวิจัยเป็นเวลานานบริษัทซีร็อกได้ให้คำจำกัดความกฎการบริหารแบบเทียบเคียงไว้ว่าต้องนำสินค้า การให้บริการและการปฏิบัติงานของคู่แข่งรายสำคัญหรือคุณสมบัติผู้นำในองค์กรมาทำการเปรียบเทียบกับองค์กรตัวเองหัวใจสำคัญของกฎการบริหารแบบเทียบเคียงคือการใช้มาตรฐานสูงสุดหรือใช้มาตรฐานของคู่ต่อสู้รายสำคัญมาเป็นเป้าหมายในการพัฒนาสินค้าบริการและเทคโนโลยีในองค์กรของตนเองในความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือเป็นชีวิตส่วนตัวล้วนต้องเรียนรู้จากคู่แข่งของ ตัวเองทงทสิ้นเพราะคู่แข่งมักจะมองเห็นและเข้าใจความอ่อนแอของเราเป็นอย่างดีดังนั้นเพื่อที่จะไม่ปล่อยโอกาสให้คู่แข่งเอาชนะเราได้เราจำเป็นที่จะต้องขยันมากขึ้นขยันมากขึ้นเป็นเท่าตัวเพราะนี่ถือเป็นอีกจุดหนึ่งของความก้าวหน้า จงทำดีกับคู่แข่งของคุณจุดที่คู่แข่งทําได้ดีกว่าคุณคือจุดที่คุณต้องศึกษายึดเป้าหมายในการเอาชนะคู่แข่งเป็นมาตรฐานเรียนรู้จุดแข็งของพวกเขาคุณจึงจะสามารถเอาชนะคู่แข่งของคุณได้กฎข้อที่12ปรากฏการณ์เมเลียน พิกเมเลียนเป็นชื่อของกษัตริย์องค์หนึ่งในตำนานกรีกโบราณเขานำงานช้างมาแกะสลักเป็นรูปสาวงามทุกวันเขาจะนั่งมองรูปปั้นสาวงามและดูแลทนุถนอมมันอย่างดีจนในที่สุดเขาเกิดหลงรักรูปปั้นสาวงามนั้นเขาจึงไปวิงวอนต่อเทพเจ้าให้เสกรูปปั้นให้มีชีวิตขึ้นมาเทพเจ้าบนสวรรค์รู้สึกเห็นใจจึงยอมทำตามคำขอร้องของเขา ในที่สุดกษัตริย์จึงได้แต่งงานกับสาวรูปงามนั้นจริงๆความหวังหรือความคาดหวังสามารถเปลี่ยนแปลงความจริงได้จริงหรือหลายคนมองว่าเรื่องนี้เป็นเพียงนิทานปลอมๆแต่มีนักจิตวิทยาถึงสองท่านทำการศึกษาวิจัยเรื่องนี้คือโรเบิร์ตโดเซนทอลและโรมันแจ็คคอปสันพวกเขาเข้าไปในโรงเรียนแห่งหนึ่ง และบอกกับครูในโรงเรียนว่าพวกเขาจะทำการทดสอบระดับสติปัญญาของนักเรียนทั้งหมดแต่ในความเป็นจริงพวกเขาสุ่มทดสอบเพียงนักเรียนบางส่วนเท่านั้นจากนั้นนำรายชื่อของเด็กที่ทดสอบไปให้กับครูที่โรงเรียนแล้วบอกว่า รายชื่อนักเรียนเหล่านี้เป็นนักเรียนที่มีสติปัญญาอยู่ในระดับสูงมีความรู้ความสามารถฉะนั้นพวกเขาอยากให้ทางโรงเรียนอบรมและป้อนความรู้ให้เด็กเหล่านั้นมากเป็นพิเศษเพราะเด็กเหล่านี้จะประสบความสำเร็จในการเรียนอย่างแน่นอนทางโรงเรียนไม่ได้สงสัยในผลการทดลองแต่อย่างใดพวกเขาทำตามคำแนะนำของนักจิตวิทยาทั้งสองผลปรากฏว่าหลังสอบปลายภาค ผลสอบของเด็กห้องนั้นอยู่ในระดับที่ดีกว่าเด็กนักเรียนห้องอื่นผลจากการวิจัยชี้ให้เห็นว่าหากโรงเรียนและคุณครูตั้งความคาดหวังสำหรับนักเรียนไว้สูงจะสามารถผลักดันให้นักเรียนเหล่านั้นมีการพัฒนาที่โดดเด่นหากครูผู้สอนมองว่าเด็กนักเรียนเป็นอัจฉริยะและตั้งความคาดหวังที่สูงขึ้นจะเป็นการเพิ่มความสนใจและแรงกระตุ้นให้กับเด็กเพราะเด็กๆจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้น และพวกเขาจะมีการพัฒนาไปในทางที่ดีกว่าเดิมปรากฏการณ์นี้แสดงให้เห็นว่ายิ่งเราคาดหวังในตัวผู้อื่นสูงขึ้นเท่าไรมันจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเท่านั้นผู้ทำการวิจัยทั้งสองได้ใช้ชื่อของตัวละครในตำนานกรีกโบราณมาตั้งเป็นชื่อปรากฏการณ์นี้และพวกเขาเรียกแรงกระตุ้นที่ส่งผลมหาศาลเช่นนี้ว่าปรากฏการณ์พิกเมเลียน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าปรากฏการความคาดหวังกฎข้อที่13กฎของเหตุจงเติบโตเหมือนยังเหตุเพราะมันโตขึ้นจากจุดที่มืดสนิทที่สุดคนเราเติบโตขึ้นล้วนต้องพบเจอกับสภาวะเช่นนี้ทั้งนั้นไม่ว่าตอนนี้คุณจะเป็นคนที่มีความสามารถมากมายแค่ไหนแต่ตอนเริ่มต้นก็ต้องเริ่มทำจากเรื่องง่ายๆทั้งนั้น เพียงแต่ว่าเราจะผ่านช่วงชีวิตช่วงนั้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรเราจะต้องถอดบทเรียนจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วฝึกฝนจนกว่าจะชำนาญและเราจำเป็นต้องปลูกฝังภาพลักษณ์ที่น่าไว้วางใจทั้งหมดนี้เป็นบทเรียนที่จะต้องเรียนรู้สำหรับวัยรุ่นทั้งหลายที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมนี่คือกฎของเหตุหรือเรียกว่ากฎการแตกหนอ การดูแลคนแบบเหตุเป็นวิธีการที่หลายองค์กรใช้ปฏิบัติต่อพนักงานใหม่หรือผู้ที่เริ่มเรียนในระดับพื้นฐานหากยึดตามหลักความคิดดั้งเดิมประสบการณ์ของเหตุนับเป็นเรื่องดีเพราะเป็นการฝึกฝนก่อนจะลอกคราบกลายเป็นคนที่มีความสามารถ มันจะเป็นผลดีต่อการฝึกความทระหดและสร้างความตั้งใจในการทำบางสิ่งบางอย่างหากให้พวกมือใหม่ทั้งหลายได้เผชิญกับช่วงเวลาของการเป็นเหตุมันจะทำลายความคิดที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและนำพวกเขาให้เข้าใกล้โลกแห่งความจริงมากขึ้นนอกจากนี้พวกเขาจะเปลี่ยนเป็นคนที่ใช้การได้ทั้งจะสามารถวิเคราะห์และจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้กฎของเหตุ เป็นสภาวะที่ทุกคนที่กำลังก้าวเข้าสู่โลกใบนี้ล้วนต้องพบเจอเพียงแค่คุณจะต้องอยู่ในจุดที่เหมาะสมอดทนต่อความโดดเดี่ยวช่วยทุกโอกาสที่อยู่ตรงหน้ามันจะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากกฎนี้ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นกฎข้อที่14กฎการทำงานร่วมกันของวอชิงตันหากคุณเคยลองสังเกตปูให้ดี คุณจะพบว่าหากในตะก้ามีปูแค่หนึ่งถึงสองตัวคุณจะต้องปิดฝาตะก้าเพราะมิฉะนั้นปูจะไต่ออกมาแต่ถ้าในตะก้ามีปูหลายตัวคุณไม่จําเป็นต้องปิดฝาเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีปูตัวใดตัวหนึ่งพยายามจะปีนออกนอกตะก้าปูตัวอื่นจะดึงปูตัวนั้นลงมาทำให้สุดท้ายแล้วไม่มีปูตัวไหนสามารถปีนออกมาจากตะก้าได้เลย จากตัวอย่างเล็กๆนี้อธิบายให้เห็นกฎการทำงานร่วมกันของวอชิงตันว่าหากทำงานแค่คนเดียวเราก็มักจะทำงานตามความต้องการของคนแค่คนเดียวเมื่อทำงานสองคนทั้งสองมักจะหาเรื่องมาขัดแย้งกันเองและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนทำงานร่วมกันสามคนงานก็ยากที่จะสำเร็จแม้ทั้งสามคนรู้ดีว่าสิ่งที่ควรทำคืออะไร การทำงานร่วมกันระหว่างคนสองคนนั้นนับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะจะเพิ่มโอกาสในการถูกรบกวนจากหลายๆไฟล์และจะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์เกิดความซับซ้อนและคลุ่มเคลือมากยิ่งขึ้นผู้คนมักจะขัดแย้งและโต้เถียงกันทั้งนี้สาเหตุสำคัญของความล้มเหลวนี้คือการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบที่ไม่ชัดเจนหากพูดถึงการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม การแบ่งงานอย่างละเอียดและชัดเจนถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดหากทุกคนรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองควรทำคืออะไรจะทำให้สามารถป้องกันการตกอยู่ในสภาวะการทำงานร่วมกันของวอชิงตันได้กฎข้อที่15ปลากฎการปลาภายในทะเลทางตอนเหนือของยุโรปเป็นแหล่งกำเนิดของปลาหลายมากมายผู้คนในละแวกนั้นจึงยึดอาชีพจับปลาหลาเป็นหลกัก แต่การจับปลาไหลมีความเสี่ยงอยู่มากเพราะเมื่อปลาไหลถูกจับขึ้นมาใส่ในถังแล้วมันไม่รอให้ชาวประมงขึ้นถึงฝั่งก่อนก็พากันตายหมดฉะนั้นชาวประมงจึงได้รับความเสียหายอย่างมากแต่มีชาวประมงอาวุโสคนหนึง่งเขาออกไปจับปลาไหลทุกวันเช่นกันไม่ว่าเขาจะกลับขึ้นฝั่งช้าแค่ไหน ปลาไหลของเขาก็มักจะมีชีวิตรอดกลับมาเสมอทำให้ปลาไหลของเขาขายได้ราคาดีนี่อาจจะดูเป็นเรื่องอัศจรรย์ในสายตาของคนรอบข้างขณะที่เขากำลังจะสิ้นชีวิตลงเขาได้บอกความลับนี้ให้กับลูกชายของเขาว่าความจริงแล้วทุกๆครั้งก่อนที่เขาจะออกทะเลไปจับปลาเขาจะนำปลาพายจำนวนหนึ่งใส่เรือไปด้วยเพราะปลาพายมีนิสัยชอบว่ายน้ำ เมื่อเอามันใส่ไว้ในเรือหรือสถานที่แปลกๆมันจะว่ายไปรอบๆและทำให้น้ำกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาถ้าปลาไหลรู้สึกว่าแหล่งน้ำที่มันอยู่ไม่ใช่ทะเลมันจะมีอาการเครียดและพยายามว่ายไปรอบๆเพื่อหาทางหนีหากเป็นเช่นนั้นปลาบนเรือก็จะลอยไปลอยมาทำให้ผิวน้ำกระเพื่อมไม่หยุดการขยับตัวตลอดเวลาของมันทำให้ระดับออกซิเจนในน้ำเพิ่มขึ้น ดังนั้นเขาจะสามารถแน่ใจได้ว่าปลาไหลของเขาจะมีชีวิตรอดกลับมาถึงท่าเรือภายหลังนักจาัดก,การทั้งหลายได้เรียกวิธีการของชาวประมงนี้ว่าปรากฏการปลาพายและนำแนวคิดของระบบการแข่งขันนี้ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์หลายคนมองคู่แข่งเป็นเหมือนหอกข้างแคลอยากที่จะทำลายให้สิ้นซาก ที่จริงแล้วหากสังเกตให้ดีการที่เรามีคู่แข่งที่แข็งแกลง่งจะทำให้คุณมีความรู้สึกตื่นตัวอยู่ตลอดเวลามันเป็นแรงผลักดันให้คุณแสวงหาความเป็นเลิศหากในองค์กรขาดความกระตือรือร้น จะทำให้ประสิทธิภาพขององค์กรค่อยๆลดลงฉะนั้นเป็นเรื่องดีหากจะมองหาคนที่เป็นปลาพายมาอยู่ในองค์กรเพราะมันจะช่วยกระตุ้นความนิ่งนอนใจและจะทำให้บรรดาปลาไหลตื่นตัวขึ้นกดข้อที่16ปรากฏการน้ำร้อนน้ำเย็นคุณคิดว่าความรู้สึกของคุณแม่นยำหรือไม่ ลองทำการทดลองนี้ดูให้คุณเตรียมแก้วไว้สามใบแก้วแรกใส่น้ำเย็นแก้วที่สองใส่น้ำร้อนและแก้วใบสุดท้ายใส่น้ำอุ่นลงไปให้คุณจุ่มมือลงไปในแก้วน้ำเย็นหลังจากนั้นเปลี่ยนมาจุ่มในแก้วน้ำอุ่นคุณจะรู้สึกว่าน้ำอุ่นนั้นร้อนมากแต่ถ้าหากคุณจุ่มมือลงไปในน้ำร้อนก่อน แล้วแค่เปลี่ยนไปแช่ในน้ำอุน่นคุณจะรู้สึกว่าน้ำอุ่นนั้นเย็นขึ้นมาทันทีน้ำอุ่นในแก้วใบเดียวกันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำแต่อย่างใดแต่กลับทำให้รู้สึกแตกต่างกันสถานการณ์เช่นนี้ถูกเรียกว่าปรากฏการณ์น้ำร้อนน้ำเย็นสาเหตุของปรากฏการณ์นี้เกิดจากในใจมนุษย์ทุกคนล้วนมีตราชั่งของตัวเองอยู่แล้วแม้ว่ามันจะถูกเรียกว่าตราช่ง แต่กลับไม่ได้แม่นยำและเที่ยงตรงเสมอไปขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพจิตใจเมื่อไรที่ตราช่างเล็กลงเขาจะรู้สึกว่าน้ำหนักของที่ช่างนั้นใหญ่เหลือเกินและเมื่อไรที่ตราช่างนั้นใหญ่ขึ้นเขาจะรู้สึกว่าน้ำหนักของที่เขาช่างเบาลงการรับรู้เรื่องราวของแต่ละคนล้วนได้รับอิทธิพลมาจากตราช่างที่อยู่ในหัวใจของพวกเขานั่นเอง ในการสื่อสารระหว่างบุคคลจึงควรเรียนรู้ที่จะนำทักษะปรากฏการน้ำร้อนน้ำเย็นเข้ามาปรับใช้เนื่องจากปรากฏการน้ำร้อนน้ำเย็นที่เกิดขึ้นในการสื่อสารระหว่างบุคคลจะส่งผลให้ตราช่างในใจของผู้รับสารเล็กลงมันก็จะส่งผลดีแต่ถ้าส่งผลให้ตราช่างของฝ่ายตรงข้ามใหญ่ขึ้นก็จะส่งผลเสียในทางตรงกันข้ามการสื่อสารระหว่างคนสองคน จำเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงผลเสียที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดในแง่ของบุคคลการรักษาสภาพความมั่นคงของตราช่างในใจของตนเองถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะเมื่อคุณมีความรู้สึกและเหตุผลอย่างเหมาะสมมันจะช่วยให้คุณตัดสินเรื่องของตัวเองและสิ่งรอบตัวได้อย่างแม่นยําขึ้นกฎข้อที่17ปรากฏการภูเขาเรเนียมหาวิทยาลัยวอชิงตนัน ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองซีแอตเทิลของสหรัฐอเมริกาเคยวางแผนที่จะสร้างโรงยิมขึ้นมาหลังหนึ่งแต่หลังจากที่กำหนดสถานที่ในการสร้างโรงยิมแล้วกลับมีเสียงคัดค้านมากมายจากบรรดาอาจารย์ที่ทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยเพราะสถานที่ที่ถูกกำหนดขึ้นนั้นคือข้างทะเลสาบในรั้วมหาวิทยาลัย หากสร้างโรงยิมในตำแหน่งนั้นจะเป็นการบดบังทัศนียภาพของทะเลสาบและวิวภูเขาที่สวยงามเพราะเป็นมุมที่บรรดาอาจารย์จะมองออกมาจากหน้าต่างของโรงอาหารประกอบกับในขณะนั้นหากเปรียบเทียบกับเงินเดือนเฉลี่ยของสหรัฐแล้วเงินเดือนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยวอร์ชิงตันอย่างน้อยกว่าเงินเดือนเฉลี่ยถึง20%ซนของอาจารย์หลายคน ที่ยอมรับเงินเดือนอันน้อยนิดของมหาวิทยาลัยนี้เพราะเห็นแก่ความงดงามของวิวเมืองสีแอทเทิลที่จะได้เห็นทุกวันเมืองสีเอทเทิลตั้งอยู่ในฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือและใกล้กับทะเลสาบวอชิงตันในวันที่สภาพอากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะที่สูงที่สุดในทวีปอเมริกาซึ่งก็คือภูเขาเรเนียการได้ชื่นชมความงดงามของวิวทะเลสาบ และภูเขานี้ทำให้อาจารย์หลายคนยอมเสียโอกาสที่จะได้เงินเดือนสูงซึ่งก็คือภูเขาเรเนียการได้ชื่นชมความงดงามของวิวทะเลสาบและภูเขานี้ทำให้อาจารย์หลายคนยอมเสียโอกาสที่จะได้เงินเดือนที่สูงกว่าจากการทำงานที่อื่นหรือเรียกได้ว่า80%ของเงินเดือนอาจารย์ในมหาวิทยายลัยวอร์ชิงตันถูกจ่ายเป็นเม็ดเงิน และอีก20%ถูกจ่ายเป็นสภาพแวดล้อมที่งดงามความพึงพอใจของบรรดาอาจารย์เหล่านี้ถูกอาจารย์ในคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตั้งชื่อเรียกเล่นๆว่าปรากฏการภูเขาเรเนียแม้ว่าจะไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรแต่มันพิสูจน์ให้เห็นว่าลึกๆแล้วในใจของมนุษย์เงินไม่ใช่สิ่งที่มีอำนาจในการดึงดูดได้มากที่สุด หากพูดถึงแง่ขององค์กรการใส่ใจในสิ่งที่ละเอียดอ่อนอย่างทัศนียภาพที่งดงามจะเป็นตัวดึงดูดและเหนียวรั้งคนเก่งๆไว้ได้ทัศนียภาพที่งดงามอาจจะอยู่ในรูปแบบของความกระตือรือร้นในการขับเคลื่อนองค์กรหรืออาจจะเป็นบรรยากาศวัฒนธรรมองค์กรที่โดดเดน่นหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีคุณภาพเป็นต้น แม้มันเป็นความมั่งคั่งที่จับต้องไม่ได้แต่มันก็มีความสำคัญอย่างมากเพลอๆสามารถดึงดูดคนเก่งๆได้ดีกว่าเงินเป็นไหนๆเพราะมันจะเป็นตัวเพิ่มระดับการยอมรับและความพักดีของพนักงานที่มีต่อองค์กรอีกด้วยกฎข้อที่18หลักการของดักเกอร์ปีเตอร์เอฟดักเกอร์ ผู้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาและเป็นนักคิดที่บุกเบิกแนวคิดด้านการบริหารจัดการขององค์กรธุรกิจสมัยใหม่ดักเกอร์เคยเข้าไปทำการวิจัยในธุรกิจครอบครัวที่เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงและได้ข้อสรุปออกมาว่าประสิทธิภาพในการทำงานของธุรกิจทั่วไปและธุรกิจครอบครัวไม่มีความแตกต่างกันเท่าไหร่นัก จะต่างกันก็ตรงความสามารถในการบริหารจัดการเท่านั้นฉะนั้นธุรกิจครอบครัวควรปฏิบัติตามขั้นตอนเท่านี้อย่างเคร่งครัด 1. สมาชิกในครอบครัวไม่ควรทำงานในธุรกิจของครอบครัวตนเอง 2. บุคคลที่ดำรงตำแหน่งสำคัญไม่ควรเป็นสมาชิกในครอบครัว 3. บุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงไม่ควรเป็นสมาชิกในครอบครัว 4. ให้คนนอกรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของ 5. หากมีประเด็นถกเถียงจงเลือกผู้ตัดสินให้ดีเดิมธุรกิจครอบครัวมีเอกลักษณ์ในเรื่องความรักความใคร้ฉันพี่น้องอย่างเห็นได้ชัดมีความสัมพันธ์กันในหลายรูปแบบ การถ่ายโอนอำนาจของธุรกิจครอบครัวไม่ควรถูกจำกัดอยู่เฉพาะในสายตระกูลเท่านั้นแต่ควรมอบอำนาจไว้ในมือของผู้ที่มีคุณสมบัติมากพอควรให้คนที่มีความสามารถมาดูแลและบริหารงานไม่ว่าเขาจะเป็นคนในหรือคนนอกก็ตามเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาลูกหลานที่รับช่วงต่อแต่ไร้ความสามารถจนอาจทำให้บริษัทต้องยุติลงภายในวันเดียวเมื่อหลังการแข่งขันในสมัยใหม่ สิ่งสำคัญที่บรรดาผู้บริหารธุรกิจทั้งหลายควรรู้คือความสามารถของคนคนเดียวไม่อาจต้านทานคลื่นใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงธุรกิจได้หากไม่ดึงดูดคนที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังจากภายนอกมาร่วมงานธุรกิจอาจทำได้เพียงย่ำอยู่กับที่ยากที่จะพัฒนาใหม่ๆผู้บริหารธุรกิจครอบครัวที่ชาญฉลาดควรมีจิตใจที่ตรงไปตรงมาและแนว่วแน่ ล้าที่จะยอมให้ผู้ที่เหมาะสมมารับผิดชอบแทนกฎข้อที่19เบียรเกมกฎของเบียรเกมที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาอย่างยาวนานในโลกของการตลาดศาสตราจารย์สเตอร์มันของสหรัฐอเมริกาได้คิดเบียรเกมขึ้นในการทดลองนี้จะจัดนักเรียนออกเป็น4กลุ่มคือกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มผู้ค้าปีกกลุ่มผู้ผลิตในขั้นตอนสุดท้าย และผู้ผลิตในโรงงานรวมกันเป็นโซ่อุปทานอย่างง่ายๆการทดลองคือห้ามผู้บริโภคหรือผู้ผลิตระดับไหนก็ตามสอบถามหรือให้ข้อมูลระหว่างกันเด็ดขาดแต่สิ่งที่ทำได้คือธุรกิจระดับล่างสามารถส่งใบสั่งซื้อไปอยังธุรกิจระดับสูงกว่าได้และผู้บริโภคทำได้เพียงนำใบสั่งซื้อไปส่งให้กับผู้ค้าปลีกเท่านั้นผลการทดลองปรากฏว่า เนื่องจากไม่สามารถควบคุมข้อมูลข่าวสารต่างๆได้เมื่อผู้ค้าปลีเข็นว่าการขายมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีก็จะสั่งสินค้าเพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นการกระตุ้นการผลิตการเพิ่มปริมาณการผลิตก็จะเป็นตัวกระตุ้นอุปสงค์ของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพูดง่ายๆว่าสัญญาณของอุปสงค์มักถูกทำให้ใหญ่ขึ้นที่จริงแล้วผู้บริโภคอาจจะต้องการซื้อเบียร์เพียง1ิขวด แต่เพราะผู้ค้าปลีกอาจจะคาดเดาความต้องการของผู้บริโภคอย่างสุ่มๆจนกลายเป็น100ขวดยอดสั่งซื้อของผู้ค้าปลีกส่งผลให้ผู้ผลิตอาจผลิตเบียร์ออกมาถึง1,000ขวดเลยทีเดียวแต่ในทางกลับกันหากยอดขายลดลงก็จะเกิดปรากฏการณลักษณะนี้เช่นเดียวกันปกติแล้วการเพิ่มอุปสงค์ของลูกค้าเพียง10 สามารถส่งผลให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น200เปอร์เซนนี่คือสิ่งที่น่ากลัวจากปรากฏการณ์เบียเกมเบียเกมเผยให้เห็นความผิดพลาดของการส่งข่าวสารในไข่อุปทานข่าวสารที่ถูกถ่ายทอดไปอย่างไร้ระเบียบอาจบิดเบือนข้อมูลความต้องการในโซ่อุปทานได้ไม่เพียงเท่านั้นเพราะในแต่ละระดับขั้นมีการคาดเดาความต้องการของลูกค้าที่ไม่เหมือนกัน หากไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเท่าทันสถานการณ์อาจส่งผลให้โซ่อุปทานผิดเพี้ยนไปได้กฎข้อที่20กดนาฬิกาในป่าลึกแข่งหนึ่งมีฝูงลิงอาศัยอยู่ในแต่ละวันพวกมันจะหาอาหารและปีนป่ายไปมาชีวิตของพวกมันผ่านไปอย่างมีความสุขเช่นนี้ทุกวันจนอยู่มาวันหนึ่งมีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งเดินผ่านเข้ามาในป่าแห่งนั้น และเขาไม่ทันระวังเผลอทำนาฬิกาข้อมือหล่นไว้บนเห็นใต้ต้นไม้มีลิงตัวหนึ่งชื่อเมืองเค่อมาเห็นเข้าจึงเก็บไปเป็นของตัวเองลิงตัวอื่นจึงเริ่มถามเวลาที่ถูกต้องจากเมืองเครอทำให้เมืองเครอเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นและได้กลายเป็นจ่าฝูงในที่สุดเมืองเคร่อรู้ว่าการได้เป็นจ่าฝูงเป็นเพราะนาฬิกาเรือนนี้นำโอกาสและความโชคดีมาให้มัน ดังนั้นทุกๆวันมันจึงเข้าป่าไปเพื่อหานาฬิกาเพิ่มอีกเพราะมันคิดว่าในป่าจะต้องมีนาฬิกาดีๆอีกแน่ในที่สุดเหมืองเคอก็เจอเรือนที่สองและเรือนที่สามแต่เมื่อเหมืองเคอมีนาฬิกามากขึ้นกลับทําให้ชีวิตของมันวุ่นวายมากขึ้นเพราะนาฬิกาแต่และเรือนเดินไม่ตรงกันมันเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่านาฬิกาเรือนไหนที่เดินเที่ยงตรงที่สุด เป็นเหตุให้กิจวัตรของลิงทั้งฝูงรวนไปหมดพีซีเกลนักจิตวิทยาชาวอังกฤษกล่าวถึงนิทานเรื่องนี้ว่าหากคุณมีนาฬิกาแค่เรือนเดียวคุณก็สามารถรู้ได้ว่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแต่เมื่อคุณมีนาฬิกาสองเรือนขึ้นไปคุณกลับไม่รู้ว่าเวลาไหนกันแน่ที่ตรงที่สุดนาฬิกาสองเรือนนั้นไม่เพียงแต่ไม่สามารถบอกเวลาที่แน่นอนได้แล้ว แต่มันยังทำให้คุณเกิดความสับสนอีกด้วยมันถูกเรียกว่ากฎนาฬิกาหรือกฎสี่เกลในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารมากมายหรือบางทีถึงขั้นมากเกินไปอีกทั้งยังมีค่านิยมต่างๆหากไม่มีความมั่นคงและกฎเกณฑ์ในการตัดสินที่มากพอความวุ่นวายจะต้องมาเยือนแน่ไม่ช้าก็เร็วพวกเราจำเป็นจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา มองจากมุมที่หลากหลายและใช้สมองของเราพิจารณาแยกแยะสาเหตุและผลกระทบที่จะตามมาให้ดีแล้วใช้มุมมองการให้คุณค่าของตนเองมาสร้างความสมดุลให้กับมันเมื่อคุณต้องเลือกดูเวลาจากนาฬิกาข้อมือสักเรือนคุณจะต้องเลือกนาฬิกาที่คิดว่าไวใ้ใจได้มากที่สุดพยายามปรับมันให้เดินเที่ยงตรงที่สุดเพราะมันจะเป็นมาตรฐานของชีวิตคุณแล้วจงเชื่อมันอย่างสุดใจ กฎข้อที่21ทฤษฎีโดมิโนโดมิโนคือการนำไม้หรือพลาสติกประทำเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเวลาเล่นก็จะนำโดมิโนมาวางเรียงกันเป็นแถวในแนวตั้งด้วยระยะห่างที่เท่ากันจากนั้นก็ใช้นิ้วสกิดโดมิโนในตัวแรกให้ลม้มตัวอื่นก็จะล้มตามเป็นแถวในปัจจุบันคำว่าโดมิโนถูกใช้เป็นศัพท์เทคนิคของทุกประเทศทั่วโลกมันไม่ได้ถูกใช้เฉพาะทางการเมืองเท่านั้น มันยังถูกใช้ในการทหารในวงการธุรกิจเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบกันเป็นทอดๆคนมักจะเรียกมันว่าทฤษฎีโดมิโนหรือปรากฏการโดมิโนทฤษฎีโดมิโนชี้ให้เห็นว่าแรงเพียงเล็กน้อยหรือบางสิ่งที่เราไม่อาจสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงบางครั้งหากสิ่งนั้นเกิดขึ้นอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ได้เรื่องบางเรื่อง อาจจะต้องใช้เวลายาวนานถึง1ศตรวรรษหรือ2ศตรวรรษจึงจะปรากฏให้เห็นแต่มันอาจจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงอย,ย,ย,ย่างช้าๆในช่วงเวลาที่เราก็ไม่ทันสังเกตฉะนั้นเรียนรู้ที่จะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเพื่อหลีกเลี่ยงปรากฏการโดมิโนทั้งหมดที่อาจก่อให้เกิดผลร้ายความเสียหายจากเรื่องเล็กๆมักจะส่งผลร้ายแรงเป็นเท่าตัวกฎข้อที่22ปรากฏการมัดทิว ปรากฏการ์มัทธิวเป็นเรื่องที่อ้างอิงจากเหตุการณ์ในพันธสัญญาใหม่ของหนังสือคัมภีร์ไบเบิลเรื่องมีอยู่ว่าขณะที่กษัตริย์จะออกเดินทางไกลทันได้เรียกทาาทั้งสเข้ามาหาและมอบเงินให้พวกเขาคนละหนึ่งตะลันให้พวกเขานําไปทําอะไรก็ได้เมื่อกษัตริย์กลับมาจะดูว่าแต่ละคนสร้างผลงานอะไรจากเงินที่ให้ไว้บ้างผ่านไปหลายปีเมื่อกษัตริย์กลับมาจึงเรียกทาสทั้งสเข้ามาเฝ้าทาสทั้งสม,มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ทาสคนที่หนึ่งนำเงินที่ได้ไปทําการค้าได้กำไรมาเพิ่มอีกสิบตลันกษัตริย์จึงยกเมืองให้เขาดูแลสิบเมืองทาสคนที่สองนำเงินที่ได้ไปทํากำไรมาเพิ่มอีกห้าตลันกษัตริย์จึงยกเมืองให้เขาดูแลห้าเมืองทาสคนที่สามแบมือออกมาด้วยความกล้ากลัวกลัวพูดว่านายท่านนี่คือเงินหนึ่งตลันที่ท่านมอบไว้ให้ค่า ข้ากลัวว่ามันจะหายไปจึงดูแลรักษามันอย่างดีท่านดูนี่สิตอนนี้มันยังอยู่ดีเชละเมื่อกษัตริย์ได้ยินดังนั้นจึงหัวเราะและสั่งว่าให้นำเงินหนึ่งตารานเดียวของเขาไปให้กับทาสคนแรกทั้งยังพูดอีกว่าจงจำไว้นะแม้ว่าจะมีน้อยแต่ก็ต้องพยายามจนหามาให้ได้แต่คนที่มีมากแล้วก็จะเพิ่มพูนให้เขาอย่างเหลือเฟือ ในปีคศ1973โรเบิร์ตเคเมอร์ตันนักสังคมวิทยาชาวอเมริกันอธิบายถึงปรากฏการณ์จิตวิทยาทางสังคมนี้ว่านักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วไม่ว่าพวกเขาจะประดิษฐ์หรือสร้างคุณูปการใดก็มีแต่จะทำให้ชื่อเสียงโด่งดังยิ่งขึ้นแต่หากเป็นนักวิทยาศาสตร์บ้านๆไม่มีชื่อเสียงแม้ว่าจะประสบความสำเร็จแต่ก็มักไม่เป็นที่ยอมรับ ปรากฏการณ์จิตวิทยาทางสังคมนี้ถูกเรียกว่าปรากฏการณ์มัททิวตัวอย่างที่คนจนนับวันยิ่งจนลงไปเรื่อยๆฉะนั้นเราต้องพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นพยายามต่อสู้ดิ้นรนให้ได้ทรัพยากรจึงจะมีโอกาสสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเท่านั้นยังไม่พอเราจำเป็นต้องฝึกฝนให้ตัวเองแข็งแกร่งมากขึ้นอีกจึงจะสามารถเอาชนะผู้อื่นได้ กฎข้อที่ย3กฎแห่งความไม่คุมค่าแต่และเรื่องในชีวิตมีเล็กมีใหญ่คละกันความสำคัญมีมากน้อยต่างกันความเร่งด่วนก็มีช้ามีเร็วต่างกันการ,รเผชิญกับโลกที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายเราต้องมีไม้บรรทัดไว้ในใจเพื่อที่จะวัดว่าแต่และเรื่องนั้นมีความสำคัญและความเร่งด่วนมากน้อยเพียงไร วัดว่าเรื่องเรื่องนั้นคุ้มค่าพอที่จะเสียเวลาและพละก,กําลังของเราหรือไม่คําอธิบายง่ายๆของกฎแห่งความไม่คุ้มค่าคือเรื่องที่ไม่ควรเสียเวลาทําก็ไม่คุ้มค่าที่จะทําให้ออกมาดีแล้วเรื่องแบบไหนที่คุ้มค่าพอให้ทําหากพูดโดยปกติแล้วควรประกอบไปด้วยทั้งสามเหตุผลนี้ 1. มีคุณค่าเรื่องนั้นมีคุณค่ามากพอสำหรับเรา เราจรึงจะลงมือทำมันอย่างเต็มที่ 2. เหมาะสมกับบุค,คลิกนิสัยของเจ้าตัวหากเราทำสิ่งหนึ่งที่ดูไม่เป็นตัวของเราเลยก็เป็นเรื่องยากที่จะทำมันให้ออกมาดีเหมือนคนที่มีทักษะในการเข้าสังคมกลับต้องมาทำงานเกี่ยวกับเอกสารและคนที่ขี้อายแต่ต้องออกไปพบปะผู้คนทุกวัน 3. อยู่ในสถานการณ์จริง แม้จะเป็นงานแบบเดียวกันแต่อยู่ในสถานการณ์ที่ต่างกันก็ให้ความรู้สึกที่ต่างกันด้วยยกตัวอย่างเช่นในบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งหากงานแรกที่คุณทำเป็นงานจิปาถะทั่วไปคุณอาจจะคิดว่างานนี้ไม่คุ้มค่าเท่าไหร่แต่ว่าหากงานแรกของคุณคือการเป็นหัวหน้าหรือผู้จัดจาก,การในแผนกคุณคงไม่มีทางคิดแบบนี้แน่ๆหากพูดในแง่ของธุรกิจหรือองค์กร คุณจำเป็นต้องวิเคราะห์จุดเด่นลักษณะนิสัยของพนักงานอย่างละเอียดแล้วมอบหมายงานอย่างเหมาะสมในขณะเดียวกันคุณต้องทำให้พนักงานมีเป้าหมายเดียวกันให้พวกเขาเห็นว่างานทุกชิ้นที่พวกเขาทำมีคุณค่าคุณจึงจะกระตุ้นความกระตือรือร้นในการทำงานของพวกเขาได้กฎข้อที่ยี่บีตักกะกลงนกระมัดระวังเมื่อความคิดของคุณตกอยู่ในสภาวะเฉื่อยชา นายกอบอกกับนายขอว่าหากฉันให้กรงนกนายกรงหนึ่งแค่นายเอากลงเปล่านี้ไปห้อยไว้กลางบ้านวางไว้ที่ที่เห็นชัดที่สุดฉันรับประกันว่านายทนได้ไม่นานก็จะต้องซื้อนกสักตัวมาเลี้ยงในกรงอย่างแน่นอนนายขอตอบกลับไปว่าถ้าอย่างนั้นเรามาพนันกันฉันแน่ใจว่าจะห้อยกรงเปล่าเท่านั้นไม่มีทางซื้อนกมาเลี้ยงอย่างแน่นอนหลังจากนั้น นายขอจึงนำกลงนกไปแขวนไว้ที่กลางบ้านของตัวเองวันหนึ่งนายคอเดินมาหานายขอที่บ้านเมื่อเห็นกรงนกเปล่าจึงถามไปว่านกในกรงตายตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วทำไมถึงตายนายของเงียบจากนั้นนายงอก,ก็ถามขึ้นอีกว่าทำไมโชคร้ายอย่างนี้เลี้ยงนกก็ตายหมดต้องแขวนกรงไว้เป็นที่ระลึกด้วยเหรอ ว่าแต่นกตายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ละนายขอก็เงียบอีกคนที่สามยังไม่ทันได้ตั้งคำถามนายขอก็ทนไม่ไหวเสียแล้วเขาตัดสินใจไปซื้อนกมาเลี้ยงให้สิ้นเรื่องเพื่อทุกคนจะเห็นเป็นเรื่องปกติเสียทีนายกชนะพนันครั้งนี้เพียงเพราะเข้าใจความคิดเฉยชาของมนุษย์ ซึ่งเหตุการณ์นี้ถูกเรียกว่าตักกะกลงนกนั่นเองสาเหตุส่วนใหญ่ที่หลายครั้งความคิดสร้างสรรค์และความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงถูกขัดขวางมักมาจากระบบความคิดดั้งเดิมและความเคยชินของตัวเองโดยสัญชาตญาณมนุษย์มักจะใช้วิธีที่ตัวเองคุ้นเคยที่สุดมาแก้ไขปัญหาเพราะเรามักจะคิดว่าหากใช้วิธีที่เราคุ้นเคยที่สุดก็จะทําให้ประสบความสําเร็จได้ง่ายกว่า แต่หลายครั้งพอเราใช้วิธีที่คุณเคยที่สุดกลับพบว่ามีปัญหาหลายจุดที่ไม่ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นซ้ำยังเลวร้ายลงไปเรื่อยๆฉีกความคิดเฉยชาของคุณซะจึงจะมีโอกาสพัฒนาไปข้างหน้าได้เราควรมีตรกกะที่เหมาะสมอย่าใช้ตักกะกลงนกเพื่อทดสอบใครและอย่าปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ใต้สภาวะตรกกะกลงนก เพราะความคิดเชชาจะทำให้คุณกลายเป็นคนหัวโบราณไม่ยอมปรับตัวกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปกฎข้อที่25ทฤษฎีหน้าต่างแตกเจมส์ควินวิลสันนักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันและจอร์ดเอลแคลลิงนักวิจัยด้านอาจญากรรมได้ร่วมกันเสนอทฤษฎีหน้าต่างแตกทฤษฎีนี้มีแนวคิดว่าหากมีคนทำให้หน้าต่างบานหนึ่งของอาคารแตกหรือเสียหาย และไม่ได้รับการซ่อมแซมทันทีจะส่งผลให้คนอื่นเกิดความรู้สึกคล้อยตามและหน้าต่างบานอื่นๆจะถูกทำลายตามไปด้วยเมื่อเวลาผ่านไปหน้าต่างแตกเหล่านี้จะทำให้ผู้คนรู้สึกถึงความไร้ระเบียบสภาพแวดล้อมที่ตายด้านเช่นนี้จะส่งผลให้พฤติกรรมทางอาชญากรรมมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นและเกิดซ้ำอีกในชีวิตจริงเราสามารถพบเห็นหลักการของทฤษฎีหน้าต่างแตกได้มากมาย ในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานเช่นของมีค่าที่ถูกวางไว้บนโต๊ะกับประตูที่เปิดกว้างเพราะสามารถกระตุ้นความโลภแม้ว่าในตัวบุคคลนั้นจะไม่เคยรู้สึกอยากได้มาก่อนหรือในสภาพแวดล้อมที่สกรปรกและไร้ระเบียบเรามักจะเห็นคราบเสเลดหรือคราบปัสสาวะอยู่ตามพื้นทฤษฎีหน้าต่างแตกชี้ให้เห็นความจริงบางประการว่าสภาพแวดล้อมสามารถชักจูงหรือกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ ฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องซ่อมแซมหน้าต่างบานแรกที่แตกทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้หน้าต่างบ้านอื่นๆเสียหายไปด้วยกฎข้อที่26จุดวิกฤตน้ำแข็งเมื่ออยู่ในอุณหภ,ภูมิที่สูงกว่าศูนองศาเซลเซียสจะละลายกลายเป็นน้ำน้าเมื่ออยู่ในอุณหภูมิที่สูงกว่า100องศาเซลเซลียสจะกลายเป็นไอน้ำการเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์ล้วนต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่าจุดวิกฤต ซึ่งจุดวิกฤตนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายของสถานะและคุณสมบัติของสสารในการเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์ตอนเริ่มตน้นอาจจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงได้ยาก แต่เมื่ออุณหภูมิและสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปจากมาตรฐานเดิมจนถึงจุดวิกฤตก็มักจะเกิดเป็นสะสารตัวใหม่ในชีวิตของคนเรามักจะพบเจอความยากลำบากและอุปสรรคมากมายเพียงแค่คุณกัดฟันอดทนจนผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นก็เท่ากับว่าคุณได้ผ่านจุดวิกฤตนั้นไปได้หากคุณอยากประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานคุณต้องมีความกล้าหาญที่จะก้าวข้ามผ่านวิกฤตเหล่านั้น คุณต้องมีความอดทนสู้ให้ถึงที่สุดคนคนหนึ่งจะประสบความสําเร็จได้หรือไม่นั้นตัดสินจากการที่เขาอดทนทําบางสิ่งบางอย่างได้นานแค่ไหนมีหลายเรื่องที่อาจจะง่ายในตอนแรกเริ่มแต่ยากที่จะทําให้มันออกมาเสร็จสมบูรณ์เพราะการจะทําแบบนั้นได้ คุณต้องเดินให้ถึงปลายทางคุณต้องฟันฝ่าอุปสรรคที่ขวางทางมากมายคุณต้องไม่ล้มเลิกแม้ต้องแลกมากับความเจ็บปวดแม้ว่าคุณจะถูกทำร้ายแต่จิตใจของคุณยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังหลายครั้งที่อยู่ในจุดวิกฤตคุณยังต้องอดทนกัดฟันก้าวต่อไปจนถึงเส้นชัยแม้ว่าขาทั้งสองข้างของคุณจะอ่อนแรงแล้วก็ตามกฎข้อที่27กดกฎของลูอิ โซเคติส so นักปัดญากรีกโบราณที่มีชื่อเสียงโด่งดังเขาไม่เพียงแต่มีความสามารถเหลือล้นแต่เขามีสติปัญญาเหนือคนทั่วไปโซเคติร so ับสมัครคนมาเป็นศิษย์เขาใช้คําพูดเตือนสติบรรณาคนหนุ่มทั้งหลายทุกครั้งที่มีคนชื่นชมว่าเขาเป็นผู้รู้เขามักจะตอบด้วยความถ่อมตัวว่าสิ่งเดียวที่ฉันรู้ก็คือฉันไม่รู้ลูอิดนัก,กจิตวิทยาชาวอเมริกันกล่าวไว้ว่า การถ่อมตัวไม่ใช่การคิดถึงตัวเองในทางแย่ๆแต่มันคือการไม่ยกยอตัวเองการกันกองประสบการณ์ในเรื่องนี้ถูกคนรุ่นหลังเรียกว่ากฎของลูอิสมนุษย์เราไม่ชอบคนหญิงยโสหรือคนที่ไม่เห็นหัวใครในสายตา ฉะนั้นเราจึงมองว่าการถ่อมตัวเป็นคุณธรรมที่ควรยึดปฏิบัติตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแต่ในโลกปัจจุบันที่สังคมเต็มไปด้วยการแข่งขันหากคุณไม่แสดงความสามารถของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่แล้วแล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะโดดเด่นกว่าคนอื่นๆดูๆไปแล้วมันขัดกับแนวทางปฏิบัติข้างต้นโดยสิ้นเชิงกฎของลูอิสได้พูดถึงประเด็นนี้ไว้ว่า ความถ่อมตัวจำเป็นต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมลูอิสเตือนสติพวกเราว่าหนึ่งเราต้องเป็นคนถ่อมตัวเพราะเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าตัวเองดีกว่าผู้อื่นเราก็มักจะมองผู้อื่นด้วยสายตาดูถูกได้ง่ายขึ้น 2. ถ่อมตัวอย่างเหมาะสมเราไม่ควรคิดถึงตัวเองในทางลบหรือดูถูกความสามารถและความสำเร็จของตัวเอง 3. เมื่อไหร่ที่ควรถ่อมตัวก็ควรถ่อมตัวในเรื่องที่เราไม่เข้าใจหรือมีความไม่รู้มากพอก็ควรถ่อมตัวหากเป็นเรื่องหน้าที่การงานที่เราต้องรับผิดชอบก็ควรตั้งใจทําจนสุดความสามารถอย่าถ่อมตัวมากเกินเหตุจนโอกาสที่จะแสดงความสามารถหลุดมือไปกฎข้อที่28ทฤษฎีคนที่โง่งกว่าในช่วงศตวรรษที่20 นักเศรษฐศาสตร์จอห์นเมนาดเคนได้เสนอทฤษฎีคนที่โง่กว่าโดยทฤษฎีนี้มีที่มาจากการคัดเลือกสาวงามโดยคัดเลือกจากรูปภาพสาวงามทั้งหมดหนึ่งคนหากผลสรุปว่าคนที่คุณเลือกเป็นหญิงสาวที่สวยที่สุดคุณจะได้รับรางวัลใหญ่วิธีการหาผลสรุปมาจากผู้ที่มีผลคะแนนโหวตสูงสุดแล้วคุณจะต้องเลือกอย่างไร แน่นอนว่าทุกคนก็ต้องเลือกคนที่ตัวเองเห็นว่าเป็นสาวที่ใบหน้าสวยที่สุดหรือไม่ก็คาดคะเนว่าคนส่วนใหญ่จะเลือกโหวตสาวงามคนใดแต่แกล้งว่าในความเป็นจริงแล้วคนที่ได้รับการโหวตมากที่สุดจะเป็นหญิงสาวที่มีหน้าตาอัปลักษณ์ที่สุดนั่นก็เป็นเพราะการคาดคะเนของคนส่วนใหญ่หลายครั้งที่คุณเองก็ไม่ได้สนใจคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งของชิ้นนั้นแม้ว่าของชิ้นนั้นจะไม่มีค่าอะไรเลย แต่คุณกลับยอมจ่ายมันในราคาสูงเป็นเพราะคุณคาดคะเนว่าจะมีคนที่โง่กว่าคุณหลวมตัวมาซื้อมันอย่างแน่นอนและคุณจะขายมันในราคาที่สูงขึ้นนับตั้งแต่ที่คุณซื้อมันมาคุณได้แต่หวังว่าจะมีคนที่โง่กว่าคุณเท่านั้นคุณก็จะไม่ใช่คนที่โง่ที่สุดหากมองเรื่องการเก็งราคาในตลาดเมื่อสินค้ามีราคาสูงขึ้น ก็จะมีการซื้อขายเกิดขึ้นอย่างมากมายแต่เมื่อความนิยมของสินค้าเสื่อมลงตลาดจะหยุดชะงักก็จะมีคนที่ซื้อเป็นคนสุดท้ายที่มีมันร้อนอยู่ในมือของเขาเขาจะกลายเป็นเหยื่อของตลาดที่ถูกเยาะเยะ้ยเพราะเขาจะกลายเป็นคนที่โง่ที่สุดคนส่งดอกไม้ก็พยายามส่งดอกไม้ให้ไหวที่สุดก่อนดอกไม้จะเชา้าส่วนนักฉวยโอกาส ก็พยายามโยนมันร้อนออกไปให้พ้นตัวให้เร็วที่สุดส่วนพวกเราก็คงต้องฉลาดขึ้นอีกหน่อยเราต้องเหลือทางให้ตัวเองถอยหลังได้เมื่อเจอทางตันกฎข้อที่29ทฤษฎีผลประโยชน์ร่วมกระดาน6ทุกคนที่เคยเล่นกระดาน6จะรู้ว่าจะต้องมีคนสองคนนั่งอยู่ทั้ง2ฝั่งของกระดาน6 เมื่อคนหนึ่งออกแรงให้กระดานต่ำลงอีกฝั่งก็จะลอยขึ้นคนที่นั่งอยู่ฝั่งกระดานที่ลอยขึ้นจะรู้สึกสนุกแต่ถ้าทั้งสองฝั่งคอยแต่จะให้ฝั่งกระดานตัวเองสูงขึ้นโดยไม่มีใครยอมออกแรงก็คงจะเล่นกันต่อไปไม่ได้ฉะนั้นทั้งสองฝั่งจะต้องผลัดกันออกแรงกดไม้กระดานลงไปเพื่อจะให้ฝั่งตรงข้ามได้มีโอกาสสัมผัสความสนุกนั้นด้วย การยอมออกแรงกดลงไปก็ถือเป็นการแบ่งปันความสุขในการเล่นกระดานหกเราควรรู้จักการเสียสละทำทุกสิ่งเพื่อให้ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายนี่เป็นทฤษฎีที่ได้จากการเล่นกระดานหกในชีวิตจริงเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปันผู้อื่นแม้บางครั้งอาจดูเหมือนว่าเราเป็นฝ่ายที่ต้องสูญเสียสิ่งที่มีอยู่แต่การเสียสละ นับเป็นความสุขอย่างหนึ่งเพราะขณะที่เราให้ผู้อื่นเราอาจไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราให้เข้าไปอาจทำให้เขาได้พบกับชีวิตใหม่และสิ่งนี้จะสอนให้เรามีความวังใหม่การให้ด้วยเจตนาดีเป็นการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆและสุดท้ายการให้จะทำให้เราทุกคนพบกับความสุขกฎข้อที่30กดเตาอบร้อน สีเฟนได้เสนอตัวอย่างเกี่ยวกับศาสตร์การบริหารจัดการไว้ว่าหากในห้องมีเตาอ,อบที่กำลังร้อนอยู่เครื่องหนึ่งคุณกล้าเอามือไปจับเตาอ,อบร้อนๆนั้นไหมหากคุณกล้าพอแล้วเอามือแตะดูคุณจะโดนความร้อนจากเตาอ,อบลวกมือทันทีจากนั้นคุณก็จะเตือนคนอื่นๆว่าเตาอ,อบนี้ร้อนมากอย่าเอามือไปแตะเชียวมันทำให้คุณรู้ว่า การเอามือไปสัมผัสเตาอ,อบร้อนๆทำให้คุณเจ็บตัวทุกครั้งที่คุณเอามือไปสัมผัสเตาอ,อบที่กำลังร้อนๆผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเหมือนเดิมทุกครั้งและไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนถ้าเอามือไปจับเตาอ,อบร้อนๆเมื่อไหร่ก็จะได้รับโทษเมื่อนั้นทำให้ไม่น่าสงสัยเลยว่าทำไมคนถึงคิดความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเตาอ,อบร้อนและกฎระเบียบได้ กกนี้ถูกเรียกว่ากดเตาอบร้อนเพราะเตาอบร้อนจะเป็นตัวแทนของมาตรการลงโทษหรือการตักเตือนที่มีผลใช้ในทันทีซึ่งตรงไปตรงมาและยุติธรรมที่สุดกฎข้อที่31 กดภูเขาเฮงซานหากในการบริหารมีข้อจำกัดและความกดดันมากเกินขอบเขตที่ควรจะเป็นผลลัพธ์ที่ได้มักจะตรงข้ามกับสิ่งที่คาดหมายไว้ทำไมสามารถกระตุ้นให้คนมีความกระตือรือร้อนได้ต่อให้มีกฎข้อบังคับอีกมากมายแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์ ผู้นำที่ชาญฉลาดจะต้องรู้จักที่จะเคารพความคิดเห็นของพนักง,งานและให้กำลังใจพนักง,งานอยู่ตลอดเวลาทั้งจะต้องเข้าใจความต้องการของพนักง,งานทำให้พนักง,งานเกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับบริษัทเพราะมันจะช่วยเปลี่ยนจากสภาพเฉยชาเป็นความกระตือรือร้นและพนักง,งานจะรู้จักการบริหารจัดการและควบคุมตนเอง การส่งเสริมให้มีการจัดการตนเองเป็นการเริ่มต้นพัฒนาจากจุดแข็งของพนักงานแต่ละคนเพื่อจะสามารถแก้ไขปัญหาของพวกเขาได้อย่างตรงจุดคุณจะต้องให้โอกาสพวกเขาในการพัฒนาตัวเองคุณต้องเคารพในตัวพวกเขาและสร้างบรรยากาศการทำงานที่เต็มไปด้วยความสุขหากคุณทำทั้งหมดที่กล่าวมาได้พนักงานก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันกันกบบริษัทโดยอัตโนมัติ และพวกเขาจะสามารถบริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดีนักสังคมวิทยาชาวญี่ปุ่นได้เสนอว่าวิธีที่จะได้งานที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดต้องไม่ใช่การควบคุมแต่ต้องเป็นการกระตุ้นให้คนเหล่านั้นจัดการและควบคุมตนเองซึ่งเขาเรียกวิธีการนี้ว่ากฎภูเขาเฮิงซาน หลักการนี้ไม่ได้ถูกใช้เฉพาะด้านบริหารจัดการอย่างเดียวเท่านั้นแต่ในการดำเนินชีวิตก็ใช้ได้เช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นการเลี้ยงดูลูกหากคุณต้องการแก้นิสัยของลูกแต่คุณเลือกใช้มาตรการที่โหดร้ายเกินไปมันอาจจะสร้างนิสัยก้าวร้าวที่รุนแรงกว่าเดิม ทั้งอย่างสร้างช่องว่างระหว่างช่วงวัยของคุณและลูกให้กว้างยิ่งขึ้นไปอีกมนุษย์เราหากยิ่งมีพื้นที่ในการพัฒนาตนเองมากเท่าไรเราจะสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้มากเท่านั้นฉะนั้นคุณจึงไม่ควรจำกัดขอบเขตในการแสดงออกทางความคิดของผู้อื่นเพราะการมีอิสระในการแสดงออกทางความคิดจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและจะรักษาคุณภาพนั้นได้ยาวนานมากขึ้น กฎข้อที่32กฎของกบมีคนเคยทำการทดลองดังนี้เขานำน้ำเย็นเทใส่หม้อใบหนึ่งแล้วตั้งไฟอ่อนๆจากนั้นก็นำกบเป็นๆใส่ลงไปในหม้อกบก็จะว่ายน้ำไปมาอย่างสบายใจ กบไม่ได้รู้สึกถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างช้าๆเขาจึงค่อยๆเร่งไฟให้อุณหภูมิของน้ำสูงขึ้นแต่เจ้ากบก็ยังไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงไปอยู่ดีแต่เมื่อผ่านไปสักพักเมื่อน้ำเริ่มร้อนจัดกบจึงรู้สึกได้ถึงอันตรายที่เข้ามาใกล้จึงอยากกระโดดออกจากหม้อแต่กว่ามันจะรู้ตัวก็สายไปเสียแล้วเพราะตัวของมันโดนต้มจนสุกแล้วนี่คือกฎของกบ สาเหตุที่กบไม่ได้กระโดดออกมาจนตัวของมันเริ่มสุกนั้นไม่ใช่เพราะมันเป็นสัตว์เชื่องช้าเพราะถ้าหากเราจับกบเป็นเป็นใส่ลงไปในน้ำร้อนมันจะกระโดดออกมาทันทีเพราะมันรู้ดีว่าอันตรายที่อยู่ข้างหน้าคืออะไรแต่หากกบอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภยัยมันก็จะไม่สนใจอะไรทั้งนั้น ในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างดุเดือดและดูเหมือนจะร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆทำให้ธุรกิจต้องเผชิญกับสงครามที่ใหญ่ขึ้นแต่หากว่าเมาอยู่กับความสำเร็จตรงหน้าก็อาจจะโดนกำจัดโดยไม่รู้ตัวฉะนั้นในศาสตร์แห่งการจัดการจึงมีการจำลองสภาวะวิกฤตขึ้นคือพวกเขาจะทำให้พนักง,งานรู้สึกว่าบริษัทต้องเผชิญสภาวะวิกฤตอยู่ตลอดเวลาเพราะความวิกฤต จะช่วยกระตุ้นให้พนักง,งานทุ่มเทและขยันมากขึ้นเป็นเท่าตัวดังนั้นอย่าลืมที่จะสร้างบรรยากาศให้บริษัทมีภาวะตื่นตัวตลอดเวลากดข้อที่33กดการกระโดดข้ามรั้ว คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าคนที่ป่วยเป็นโรคต่างๆต้องมีสาเหตุมาจากสภาวะร่างกายที่ย่ำแย่หรืออาจเกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของอวัยวะต่างๆในร่างกายอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามแพทย์อายุรกรรมได้ทำการตรวจสอบผู้ป่วยอย่างยาวนานพบว่า อวัยวะที่มีความผิดปกติกลับทำงานหนักกว่าอวัยวะอื่นๆที่ทำงานเป็นปกติเสียอีกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่มีอาการไตข้างหนึ่งทำงานผิดปกติแพทย์พบว่ามันมีขนาดใหญ่กว่าไตาอีกข้างหนึ่งแม้แต่หัวใจหรือปอดก็มีอาการเช่นเดียวกันนักวิจัยอธิบายเหตุการณ์เช่นนี้ว่า ขณะที่อวัยวะที่ผิดปกติเหล่านี้พยายามต่อสู้กับเชื้อโรคมันจะทำงานหนักกว่าปกติในชีวิตประจำวันเราพบเหตุการณ์เช่นนี้ได้ไม่ยากเช่นคนที่พิการทางสายตามักจะมีประสาทในการฟังการสัมผัสหรือการดมกลิ่นที่ดีเลิศก,กว่าคนที่มีร่างกายปกติคนที่พิการแขนทั้งสองข้างกลับมีการรักษาสมดุลของร่างกายที่ดีกว่า และมีขาทั้งสองข้างที่ทำอะไรได้มากกว่าคนทั่วไปแม้แต่อัจฉริยะทางดนตรีมากมายที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็นนักวิจัยจึงเรียกปรากฏการณ์เช่นนี้ว่ากฎการกระโดดข้ามรัว้วความสําเร็จของคนคนหนึ่งจะมีขนาดยิ่งใหญ่หรือเล็กน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเขาข้ามผ่านความยากลำบากได้มากน้อยแค่ไหน ความเล็กใหญ่ของปัญหาจะเป็นตัวกำหนดขนาดของคำตอบเมื่อเม็ไสายเข้าไปอยู่ในเปลือกหอยมันจะขัดขวางการเจริญเติบโตของหอยหอยจะหลั่งสารมาเคลือบสิ่งแปลกปลอมนั้นไว้จนกลายเป็นไขมุกมีคำกล่าวของชาวอังกฤษกล่าวไว้ว่าหากเรื่องเรื่องหนึ่งไม่สามารถทำลายชีวิตคุณได้มันจะทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นเห็นได้ชัดว่าอุปสรรคการฝึกฝน หรือความยากลำบากจะทำให้เราเข้มแข็งและเติบโตขึ้นจงเป็นนักกีฬากระโดดข้ามรั้วที่กล้าหาญเพราะยิ่งรั้วตรงหน้าของคุณสูงมากเท่าไรคุณก็จะสามารถกระโดดได้สูงมากขึ้นเท่านั้นกฎข้อที่34กฎของโอกิวี โอเกีวิเป็นผู้บริหารบริษัท o g เกวิแอนเมของสหรัฐอเมริกาหรือเป็นที่รู้จักในนามผู้บกเบิกวงการเอเจนซี่โฆษณาครั้งหนึ่งก่อนที่จะมีการประชุมคณะผู้บริหารเขาได้วางตุ๊กตาตัวหนึ่งไว้บนโต๊ะในห้องประชุมโอเกีวิบอกกับบรรดาผู้บริหารทั้งหลายว่าตุ๊กตานี้เปรียบเสมือนพวกคุณทุกคนพวกคุณลองเปิดมันดูสิ พวกผู้บริหารจึงเปิดตุ๊กตาออกมาเพราะว่าข้างในยังมีตุ๊กตาที่มีขนาดเล็กกว่าอีกตัวหนึ่งพอลองเปิดอีกชั้นก็เพราะว่าข้างในก็ยังมีตุ๊กตาตัวที่เล็กลงไปอีกเป็นแบบนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนถึงตุ๊กตาตัวเล็กที่สุด ข้างในตุก๊กตาตัวที่เล็กที่สุดมีกระดาษใบหนึ่งเป็นข้อความจากโอคกวีเขียนเอาไว้ว่าหากผู้บริหารใช้แต่คนที่มีความสามารถน้อยกว่าตนเองบริษัทก็คงแคละเกลนเท่านั้นแต่หากเรามีความกล้าหาญมากพอที่จะใช้คนที่แข็งแกร่งกว่าเราบริษัทเราจะต้องยิ่งใหญ่อย่างแน่นอน ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทั้งหลายจึงยกย่องให้คำกล่าวนี้ว่าเป็นกฎของ o อคิวีแม้ว่าคุณอาจจะไม่ใช่อัจฉริยะแต่คุณสามารถประสบความสำเร็จได้โดยที่คุณต้องอาศัยคนที่มีความสามารถไม่ว่าทำธุรกิจใดๆก็ตามผู้บริหารจะต้องกล้าที่จะเลือกคนที่แข็งแกร่งและมีความสามารถมากกว่าตนเองมารับผิดชอบเจ้าของธุรกิจต้องมีทักษะในการบริหารคน จะต้องมีโลกทัดกว้างขวางรักษาคนที่มีความสำคัญต่อบริษัทไว้ให้ได้และในขณะเดียวกันต้องหาวิธีดึงดูดคนที่มีความสามารถให้เข้ามาร่วมงานในบริษัทด้วยกฎข้อที่35สูตรของคาเรลคาเรลเป็นวิศวกรได้พบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรที่เขาใช้งานอยู่ ไม่ว่าเขาจะคิดวิธีซ่อมเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกสักทีปัญหานี้ทําให้เขาไม่เป็นอันกินอันนอนพอหลับตาลงปัญหาเครื่องจักรจะมาขโมยความฝันอันแสนหวานยามค่ําคืนของเขาไปทําให้เขาต้องลุกขึ้นมาคิดหาวิธีแก้ไขอย่างจําใจแต่ผลการทดลองในแต่ละครั้งกลับทําให้เขาท้อใจหนักยิ่งขึ้นไปอีกคาริทราบดีว่าความวิตกกังวลไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ ฉะนั้นเขาจึงคิดวิธีหนึ่งขึ้นมาเริ่มจากคาดการสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยคิดให้ครอบคลุมที่สุดแล้วลองคิดหาวิธีการที่จะแก้ไขมันให้หายไปในพริบตาหลังจากนั้นให้ทบทวนดูว่าตนเองสามารถทนต่อสถานการณ์อันเลวร้ายนั้นได้หรือไม่คาเร็วพูดกับตัวเองว่าเมื่อกระจะสถานการณ์เลวร้ายนั้นได้แล้ว ให้ลองนึกถึงความเป็นไปได้อื่นๆที่อาจเกิดขึ้นอีกสุดท้ายเมื่อความกังวลต่างๆถูกขจัดจนหมดสิ้นแล้วคุณก็สามารถลงมือจัดการกับปัญหานั้นได้ทันทีคาเรลจึงสามารถทุ่มเทเวลาไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีได้ความสำเร็จเป็นของบุคคลที่ภาคเพียรเพราะเมื่อคาเรลทุ่มเทให้มันจนสุดตัวเขาทดลองครั้งแล้วครั้งเล่าสุดท้ายความภาคเพียรก็นำความสำเร็จมาให้เขา คุณจำเป็นต้องผลักดันให้ตัวเองเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเมื่อเตรียมใจได้แล้วคุณจะสามารถรวบรวมสติทั้งหมดแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้นี่เป็นสูตรอันชาญฉลาดของคาเรลไม่ว่าเมื่อคุณต้องพบเจอปัญหาใดๆก็ตามขอให้คุณจำสูตรของคารเรลนี้ไว้ 1. ตั้งคำถามกับตัวเองว่าสถานการณ์เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นได้คืออะไร 2. ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราสามารถทนต่อความเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ 3. ตั้งสติให้มั่นแล้วพยายามคิดหาวิธีแก้ไขสถานการณ์เลวร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาหรือความยากลำบากได้ทุกครั้งไปอุปสรรคที่เกิดขึ้นไม่ได้น่ากลัวแต่ที่น่ากลัวคือคุณรับความจริงที่จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันจะส่งผลให้คุณหาทางออกจากปัญหานั้นไม่เจอหากสติของคุณไม่มั่นคงมากพอ ต่อให้คุณคิดหาวิธีแก้ไขคุณก็จะจมลงไปในปัญหานั้นอยู่ดีกฎข้อที่36กฎของดูแกนคนที่แข็งแกร่งที่สุดอาจจะไม่ใช่ผู้ชนะเสมอไปแต่ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของแต่ละคนดูแกนอดีตประธานสมาคมกีฬารักปี้ลีกอาชีพของสหรัฐอเมริกาได้เสนอแนวคิดที่เรียกว่ากฎของดูแกน ความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นเสาหลักของความสําเร็จต้องยืนอยู่บนความเชื่อมั่นเท่านั้นจึงจะทําให้ก้าวไปถึงจุดสูงสุดของความสําเร็จได้ทีละเล็กละน้อยความเชื่อมั่นในตัวเองจะทําให้ฝันเป็นจริงได้เพราะมันเป็นปัจจัยสําคัญที่จะนําไปสู่การประสบความสําเร็จ อยากลัวอุปสรรคการพ่ายแพ้หรือสงครามของการแข่งขันขอเพียงมีหัวใจที่มั่นคงและเยีนหยดในอุดมการณ์ของตัวเองเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่จะพาตัวเราผ่านร้อนผ่านหนาวจนเจอแสงสว่างที่ปลายทางได้ความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นความรู้สึกและจิตวิทยาอย่างหนึ่งเราต้องศรัทธานในตัวเองเสียก่อนเราจึงเดินบนเส้นทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้เชื่อมัน่น ทุ่มเทแล้วคุณจะพบว่าชีวิตสดใสขึ้นดีขึ้นทุกสิ่งล้วนเป็นผลมาจากการที่คุณเชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อมัน่นจึงเป็นตัวตัดสินความสำเร็จเพราะเมื่อคุณศรัทธาในตัวเองแล้วผลลัพธ์ที่ได้มักออกมาดีเสมอดังนั้นจงเชื่อมั่นในตัวเองกฎข้อที่37ปรากฏการฝังใจกับอันดับแรก เมื่อคนสองคนที่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนเจอกันจะได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์ฝังใจกับอันดับแรกซึ่งมันถูกเรียกว่าความประทับใจแรกโลชินนักจิตวิทยาชาวสหรัฐอเมริกาได้ทำการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ฝังใจอันดับแรกในปีคศ1957 เขาเขียนบทความสี่บทโดยมีเนื้อหาที so ่แตกต่างกันแต่ท sí, ั wise, being ้งหมดเขียนถึงคนคนเดียวกันชื่อว่าเจมเนื้อหาบทที่หนึ่งทั้งหมดเขียนว่าเจมเป็นคนชอบเข้าสังคมและมีเพื่อนมากมายเนื้อหาบทที่สองครึ่งแรกเขียนว่าเจมเป็นคนชอบเข้าสังคมและมีเพื่อนมากมายส่วนครึ่งหลังเขียนว่าเจมกลายเป็นคนสันโดษและไม่มีเพื่อนเนื้อหาบทที่สาม รงกันข้ามกับเนื้อหาบทความที่สองและในครึ่งแรกเขียนว่าเจมเป็นคนสันโดษและไม่มีเพื่อนส่วนครึ่งหลังเขียนว่าเจมกลายเป็นคนชอบเข้าสังคมและมีเพื่อนมากมายเนื้อหาบทที่สี่ทั้งหมดเขียนว่าเจมเป็นคนสันโดษและไม่มีเพื่อนโรชินให้ผู้เข้าร่วมการทดลองแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มโดยให้แต่ละกลุ่มอ่านบทความหนึ่งเรื่อง และให้ประเมินว่าสรุปแล้วเจมเป็นคนอัธยาศัยดีหรือไม่ผลจากการทดลองชี้ให้เห็นว่าลำดับก่อนหลังมีความสำคัญกับความฟังใจอย่างมากหากเนื้อหาที่กล่าวว่าเจมเป็นคนอัธยาศัยดีอยู่ตอนแรกผลคะแนนที่ลงว่าเจมเป็นคนอัธยาศัยดีก็จะสูงถึง78%อร์เซ์ แต่หากถูกนำไปไว้ตรงท้ายเรื่องผลคะแนนจะลดลงเหลือเพียง18%นี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการฝังใจกับอันดับแรกเรื่องนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าความประทับใจแรกถูกเปลี่ยนแปลงได้ยาก เพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการพบปะใครก็ตามเป็นครั้งแรกเราควรให้ความสำคัญกับความประทับใจแรกเป็นอย่างมากปรากฏการฝังใจกับอันดับแรกมีผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างน่าประหลาดเพียงแต่คุณจำเป็นจะต้องจัดการกับมันให้ดีแล้วมันจะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างธุรกิจของคุณและธุรกิจคู่ค้าได้กฎข้อที่38กฎของดูลิโ ความกระตือรือร้นเป็นสิ่งล้ำค่าที่สุดในโลกใบนี้เพราะหากมองคุณค่าของมันในระยะยาวมันมีค่ามากกว่าเงินทองและอำนาจความกระตือรือร้นจะทำลายอากติและความคิดทางลบออกไปมันจะขจัดความเกียดคล้าและอุปสรรคต่างๆออกไปได้ ความกระตือรือร้นเป็นเหมือนความเชื่อที่นำเราเก้าวไปข้างหน้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความเชื่อเช่นนี้คุณมักจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทำความกระตือรือร้นสามารถผลักดันให้ป้อมปราก,การขนาดใหญ่ให้เคลื่อนที่ไปได้มันทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยพลังเพราะเมื่อปราศจากมันแล้วคุณจะไม่สามารถค้นพบความจริงของโลกใบนี้ได้เลยดูลิโอเป็นนักธรรมชาติวิทยาและนักเขียนของสหรัฐอเมริกา เขาเคยกล่าวเอาไว้ว่าไม่มีอะไรที่จะสามารถทำให้ชีวิตของมนุษย์ค่อยๆล้าหลังได้เท่ากับการขาดความกระตือรือร้นนี่ถูกเรียกว่ากฎของดูลิโอกฎนี้แสดงให้เห็นว่าหากใจของคุณไม่สู้ งานที่ออกมาก็มักจะไม่ดีคนที่ชีวิตเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น,นทุ่มเทพลังในการทำงานอย่างสุดตัวตื่นเช้าตั้งแต่ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเพื่อเฝ้ารอเวลาที่จะได้ใช้ศักยภาพของตัวเองมักจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนและชีวิตของพวกเขาจะเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและพลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าพวกเขาจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้สำเร็จความกระตือรือร้นเช่นนี้ เกิดจากความรักที่มีต่อสิ่งที่ทำและการยืนหยัดในเป้าหมายชีวิตของตนเองไม่ยออ่อท้อที่จะส่งทอดความกระตือรือร้นของตนเองออกไปผ่านงานที่ตนเป็นผู้รับผิดชอบพลังนี้จะกระตุ้นให้คนรอบข้างกระตือรือร้นในการทำงานเช่นเดียวกันหากใจของเรามีความกระตือรือร้นมากพอไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นมีมุมมองด้านบวกในการรับมือกับสิ่งที่ท้าทายและเรื่องที่ยุ่งยาก สิ่งนี้จะทำให้คุณมีชัยไปกว่าครึ่งกดข้อที่39ปรากฏการประภาคารเมื่อครึ่งศตวตรรษที่แล้วปีเตอร์เฟอร์ดินานดักเกอร์ปรมาจารย์ด้านการจัดการ ได้เขียนหนังสือเรื่อง The p r a c t i c of Management ซึ่งได้นำเสนอการวางเป้าหมายการจัดการขั้นพื้นฐาน5ประการดักเกอร์มีแนวคิดที่ว่าสิ่งเดียวที่ผู้นำต้องทำคือทำเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ให้สำเร็จ แต่ละองคอ์กรมีเป้าหมายหรือแนวทางในการบรรลุเป้าหมายที่แตกต่างกันแต่หากไม่มีการวางแผนระยะยาวความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจคุณก็จะลดลงธุรกิจที่คนในองคอ์กรไม่ได้มีเป้าหมายระยะยาวร่วมกันก็เป็นธุรกิจที่ไร้ความสามารถในการแข่งขันเหมือนกับเรือที่ล่องอย่างไร้จุดหมายในมหาสมุทรในยุคที่เศรษฐกิจพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มักจะทําให้บางธุรกิจไม่รู้ว่าควรเดินไปบนเส้นทางไหนดังนั้นเป้าหมายที่เหมือนเรือล่องไปในทิศทางที่ถูกต้องและจะนําไปถึงจุดหมายปลายทางได้ในที่สุดเมื่อมีประภาคารคุณจะสามารถกำจัดสิ่งรอบข้างที่คอยรบกวนและภาพลวงตาที่คอยขวางทางได้ เพระเป้าหมายระยะยาวจะเป็นประภาคารที่คอยส่องแสงให้กับธุรกิจของคุณหากคาดหวังให้ธุรกิจมีที่ยืนในสนามแข่งขันของตลาดคาดหวังว่าจะสามารถทํากําไรและเติบโตได้หรือหากคุณคาดหวังว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรอบด้านคุณจําเป็นที่จะต้องวางเป้าหมายให้สูงขึ้นและเพื่อจะบรรลุเป้าหมาย คุณจำต้องให้พนักง,งานทุกระดับและทุกภาคส่วนทราบถึงเป้าหมายที่วางไว้อย่างชัดเจนและทำให้มันกลายเป็นเป้าหมายที่ทุกคนมีส่วนร่วมและทำให้พวกเขารู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในงานนั้นๆยิ่งเป้าหมายชีวิตที่เราวางไว้สูงเท่าไรความสำเร็จที่คุณได้รับก็จะยิ่งสูงตามไปด้วยในแง่ของธุรกิจก็เป็นเช่นเดียวกันยิ่งคุณวางแผนระยะยาวไว้ชัดเจนแค่ไหน มันจะเป็นการสร้างประภาคารให้กับธุรกิจของคุณกฎข้อที่40หลักการของสมิธในอดีตหากธุรกิจเข้าสู่สนามการแข่งขัน พวกเขาจะใช้วิธีการและกลยุทธ์ทั้งหมดที่มีเพื่อเอาชนะและกำจัดคู่ต่อสู้ของเขาให้หายไปจากตลาดฉะนั้นความสำเร็จในการทำธุรกิจก็คือการทำให้คู่ต่อสู้หายไปหรือประสบความล้มเหลวถ้ามีฉันก็ต้องไม่มีแกเพราะเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้นี่เป็นกฎการแข่งขันของตลาดในเวลานั้นแต่เมื่อมีสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่รูปแบบการแข่งขันเดิมๆก็ถูกเปลี่ยนไป ธุรกิจมากมายที่ต้องการความอยู่รอดและความก้าวหน้าก็หันมาร่วมมือกับคู่แข่งของตนเองสร้างกลยุทธ์ในรูปแบบของความร่วมมือและใช้ประโยชน์นั้นในการแข่งขันหากคุณไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้คุณก็จะตกอยู่ในกำมือของพวกเขานี่เป็นหลักการสร้างความร่วมมือที่จอห์นเอฟสมิธ อดีตผู้บริหารบริษัท General Motors ได้เสนอขึ้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการแข่งขันสามารถผลักดันให้สิ่งต่างๆเกิดการพัฒนาและมีการคิดค้นสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอรวมไปถึงยังสามารถเพิ่มอัตราความเร็วในการพัฒนาได้อีกด้วย เมื่อมีการแข่งขันจึงจะมีแรงกดดันและจึงจะมีความรู้สึกตื่นตัวแต่ก็ต้องบอกว่าการแข่งขันเป็นเหมือนดาบสองคมเพราะหากมีการแข่งขันมากเกินไปก็เป็นการเสียเวลาของทั้งสองฝ่ายและยิ่งถ้ามีการใช้วิธีการที่ไม่ใส่สะอาดในการกำจัดคู่ต่อสู้ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะกลายเป็นโศกนาฏกรรมในที่สุด การแข่งขันไม่จําเป็นต้องถึงขั้นเอาเป็นเอาตายหากคู่ต่อสู้แข็งแกร่งกว่าคุณหลายเท่าคุณอาจจะไม่สามารถเอาชนะเขาได้ฉะนั้นสู้หาคู่หูจะดีกว่าร่วมมือกันในการแข่งขันและแข่งขันกันแม้จะร่วมมือกันอยู่ทําให้รักษาความสัมพันธ์อันดีไว้ได้นานสามารถแบ่งปันผลประโยชน์ให้ได้อย่างทั่วถึงและชื่นชมกับความสำเร็จที่ฝ่ายตรงข้ามสร้างขึ้น หากต้องการให้ใครมาร่วมทีมจงทำให้เขาเห็นผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับไกลๆทุ่งนาแห่งหนึ่งมีต้นไม้เตี้ยๆขึ้นสามต้นซึ่งทุกต้นมีฝูงพึ่งอาศัยอยู่ชาวนาเห็นว่าต้นไม้เหล่านี้ไม่มีประโยชน์อะไรจึงตั้งใจจะตัดเพื่อนำไปทำฟืนขณะที่ชาวนากำลังจะตัดต้นไม้ต้นแรกฝูงพึ่งที่อาศัยอยู่บนนั้นก็ออกมาร้องขออ้อนวอนว่า ในผู้เมตตาท่านจะตัดไม้ต้นนี้ไปทำฟืนได้มากมายแค่ไหนกันขอให้ท่านดูเถิดว่าพวกเราผสมเกสรให้ดอกไม้ของท่านมากมายแค่ไหนไว้ชีวิตพวกเราเถอะชาวนามองไปยังต้นไม้ที่ไรประโยชน์นั้นสายหัวแล้วพูดว่าแม้ว่าไม่มีพวกเจ้า ก็ยังมีพึ่งตัวอื่นที่จะทำหน้าที่ผสมเกสรแทนแล้วชาวนาก็โค่นต้นไม้ต้นแรกทันทีพึ่งเหล่านั้นจึงไม่มีที่อยู่อาศัยอีกต่อไปวันต่อมาขณะที่ชาวนาเดินมายังต้นไม้ต้นที่สองก็มีฝูงพึ่งบินออกมาทันทีพึ่งเหล่านั้นพูดกับชาวนาด้วยความไม่พอใจว่าคนใจร้ายหากท่านกล้าทำลายรังของพวกเราพวกเราไม่มีทางปล่อยท่านไว้แน่ ใบหน้าของชาวนาโดนพึ่งเหล่านั้นต่อยจนบวมไปหมดชาวนาโกรธเป็นอย่างมากเขาจึงเอาไฟมาเผาต้นไม้นั้นจนกลายเป็นขี้เถ้าเมื่อชาวนามาถึงต้นไม้ต้นที่สามพญาพึ่งก็บินออกมาและพูดกับชาวนาว่านายท่านผู้ฉลาดปราดเปรืองในแต่ละปีรังของพวกเราสามารถผลิตน้ำพึ่งและนมพึ่งออกมาได้จำนวนมาก ซึ่งมันสามารถช่วยให้สถานะทางการเงินของท่านดีขึ้นและอีกอย่างไม้ต้นนี้ก็มีคุณภาพดีในอนาคตจะต้องขายได้ราคาอย่างแน่นอนชาวนาจึงค่อยๆวางขวานในมือลงและตัดสินใจที่จะทำธุรกิจขายน้ำผึ้งร่วมกับนางพยาพึ้งตัวนั้นมนุษย์เราล้วนเห็นแก่ตัวกันทั้งนั้นไม่มีใครยอมเสียผลประโยชน์ของตัวเองไปเฉยๆฉะนั้น หากคุณต้องการโน้มน้าวใครสักคนมาทำงานร่วมกับคุณการอ้อนวอนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ช่วยอะไรและหากคุณบังคับขู่เข็นก็อาจสร้างความเจ็บปวดให้ทั้งสองฝ่ายดังนั้นเมื่อพิจารณาดูแล้วการโน้มน้าวให้เขาร่วมมือกับคุณคุณต้องอาศัยทั้งอารมณ์ความรู้สึกและทำให้เขาเห็นผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการร่วมมือนั้นด้วยขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้ 40กฎทองของมนุษย์12กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตคือขุมทรัพย์ปัญญาที่จะนำไปใช้ได้ทันทีคุณจะพบกับความมหัศจรรย์ของจิตวิญญาณมนุษย์และพลังที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้อย่างไม่มีวันหมดสิน้นกฎอันทรงพลัง12ประการนี้จะยกระดับชีวิตของคุณให้พ้นจากวังวนของปัญหาคุณจะค้นพบด้วยตัวเองว่า อะไรคือสิ่งสำคัญในการมีชีวิตที่ดีและมีความหมายหนังสือเล่มนี้จะทำให้ชีวิตของคุณและทุกคนรอบๆอบ,อบตัวคุณดีขึ้นนับจากวันนี้และตลอดไปหนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่า12กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตเขียนโดยจอแดนบีปิตสันความสุขและความหมายในชีวิตไม่อาจเกิดขึ้นได้ หากคุณไม่เต็มใจแบกรับภาระของการดำรงอยู่ก่พวกนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองรู้อยู่แล้วมันขการเต็มใจที่จะรับผิดชอบมันคือการตัดสินใจที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายและใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ปลุกปลอบใจคุณไม่ได้บอกว่าชีวิตช่างสวยงามแค่คุณมองว่ามันง่ายงามและไม่ได้บอกว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นได้อยู่ที่ใจเราแต่หนังสือเล่มนี้จะบอกคุณว่า โลกใบนี้มีทั้งความดีและความชั่วโลกใบนี้มีสองขั้วอันเป็นสัจธรรมอันยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าระเบียบและความโกลาหลซึ่งเป็นต้นตอของความทุกข์และความสุขในชีวิตของคนเรามีเพียงการเหยียบยืนอย่างเหมาะเจาะระหว่างสองขั้วสัจธรรมนี้เท่านั้นที่จะเป็นหนทางให้คุณได้ครอบครองชีวิตที่บริบูรณ์และเป็นสุขได้อย่างแท้จริงหากคุณขยับกล้ามเนื้อใบหน้าให้ยิม้มคุณจะรู้สึกมีความสุข แต่ถ้าคุณขยับกล้ามเนื้อใบหน้าให้เศร้าคุณจะรู้สึกมีความทุกข์หากท่าทางของคุณดูแย่หากคุณดูห่อเหี่ยวคุณจะรู้สึกว่าตัวเองพ่ายแพ้และจนปัญญาแต่ถ้าคุณยืนลำตัวตั้งตรงไหลพึงพายคุณจะรู้สึกว่าตัวเองแกล่งและกล้าหาญท่าทางของคนเรามันไม่ใช่แค่การแสดงออกทางกายเท่านั้นแต่มันคือจิตใจและจิตวิญญาณด้วยหากคุณนำเสนอตัวเองแบบพ่ายแพ้และจนปัญญา คนอื่นก็จะโต้อตอบคุณราวกับว่าคุณกำลังพ่ายแพ้แต่ถ้าคุณเริ่มยืดตัวตรงคนอื่นจะมองคุณและปฏิบัติกับคุณต่างออกไปการยืนให้ร่างกายเหยยดตรงไหลพึงพ้ายคือการกระตุ้นและปลุกร่างกายมันหมายถึงการโต้อตอบความท้าทายแทนที่จะยอมรับหายนะเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังจงเปลี่ยนท่าทางของคุณเพื่อแสดงความแข็งกล้าและพลังอำนาจเพื่อให้คุณรู้สึกแกร่งและกล้ามากขึ้น เมื่อคุณรู้สึกกล้าม,มากขึ้นคุณก็จะวิตกกังวลน้อยลงคุณจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นและคุณจะตอบสนองในเชิงบวกมากขึ้นดังนั้นจงยืนให้ตัวตรงอกภายไหลพึงอยู่เสมอเพื่อกีดกันไม่ให้ความพ่ายแพ้และสิ้นหวังเข้ามาแพร่ผ่านคุณได้จงยืนให้ตัวตรงอกภายไหลพึงอยู่เสมอเพื่อจะได้ไขว่คว้าโชคชะตาที่ควรเป็นของคุณ ความปรารถนาของมนุษย์เราคืออยากให้คนที่รักได้ดีและมีความสุขอยากเห็นคนที่รักมีชีวิตที่ดีและประสบความสําเร็จบางคนรักและปรารถนาดีกับคนอื่นมากเกินไปจนละเลยตัวเองการจะดูแลคนอื่นให้ดีได้นั้นคุณต้องเริ่มจากการดูแลตัวเองก่อนคุณต้องทําให้คนอื่นแข็งแกร่งโดยเริ่มจากตัวคุณเองคุณต้องดูแลตัวเองให้ดี ขัดกลาวุุคลิกภาพของตัวเองให้ดีต้องเพิ่มความรู้ต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงคุณต้องมีชีวิตที่ดีประสบความสําเร็จและมีความสุขถึงจะสามารถดูแลคนอื่นและเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนอื่นได้จงเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้จงคิดถึงอนาคตของตัวเองจงเริ่มต้นวาเส้นทางของตัวเองอย่าประเมินพลังของตัวเองต่ำเกินไป คุณสามารถทนได้แทบทุกอย่างคุณสามารถทําได้ทุกวิถีทางและคุณสามารถเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสได้เสมอจองทําให้คนอื่นๆแข็งแกล่งโดยเริ่มจากตัวคุณเองจองดูแลตัวเองให้ดีเหมือนเวลาที่ดูแลคนอื่นถ้าคุณมีเพื่อนสักคนที่คุณไม่ได้คิดจะแนะนําให้คนในครอบครัวของคุณรู้จักแล้วทำไมคุณยังคบกับเพื่อนคนนี้อยู่ทำไมคุณถึงยังไม่เลิกคบกับเพื่อนคนนี้ การเลือกคบคนที่ดีต่อตัวเองเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวการครบหากับคนที่ชีวิตดีขึ้นจะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นผิดร้ายของความเมตตาสงสารแบบไม่ลืมหูลืมตาจะทําให้คุณเห็นแก่มิตรภาพกับคนที่หยิบยื่นบุหรี่หรือเบียร์ให้คุณมันคือบททดสอบความมุ่งมั่นของคุณจงถอยห่างจากคนที่จะทําให้ชีวิตของคุณแย่ลงเพราะคุณเป็นได้มากกว่าที่คุณเป็นอยู่เมื่อคุณกล้าที่จะไฟสูง คุณก็จะเห็นความพร่องในปัจจุบันและเห็นความหวังในอนาคตจงพาตัวเองเข้าไปอยู่ในแวดล้อมของคนที่สนับสนุนคุณเพราะพวกเขาจะพาคุณไปสู่จุดหมายที่สูงขึ้นได้พวกเขาจะส่งเสริมคุณเมื่อคุณทำดีต่อตัวเองและผู้อื่นพวกเขาจะลงโทษคุณอย่างระมัดระวังเมื่อคุณไม่ทำเช่นนั้นการครบหาคนที่ดีจะทำให้คุณเป็นคนดีด้วยการครบหาคนที่กล้าหาญจะทำให้คุณเป็นคนกล้าหาญด้วย ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีก็จงคบหาแต่คนที่อยากให้คุณได้ดีไม่ว่าคุณจะทำบางอย่างได้เก่งสักแค่ไหนไม่ว่าคุณจะจัดอันดับความสำเร็จของตัวเองไว้อย่างไรมันก็ยังมีคนที่ทำให้คุณรู้สึกด้อยลงอยู่ดีจงระวังให้ดีเวลาที่คุณเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเพียงหนึ่งเดียวเมื่อคุณเป็นผู้ใหญ่คุณจะมีปัญหาเฉพาะของคุณเอง ปัญหาที่ไม่เหมือนใครไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์เรื่องจิตใจหรือเรื่องอื่นใดก็ตามคุณต้องตัดสินใจว่าจะปล่อยวางอะไรและจะขวายคว้าสิ่งใดจงปล่อยวางจากความอิจฉาเพราะมันจะทำให้คุณเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นมันจะนำคุณไปสู่ความหงุดหงิดไร้สุขบางครั้งอาจถึงขั้นรังเกียจต,ตัวเองจงตั้งเป้าหมายและขวายคว้าสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้น จงขอแล้วคุณจะได้รับจงขอเรียกแล้วประตูจะเปิดหากคุณขอให้เหมือนกับที่คุณต้องการจริงๆหากคุณเคาะเรียกให้เหมือนว่าคุณอยากจะเข้าไปจริงๆคุณจะได้รับโอกาสความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณจงให้ความสำคัญกับการกลายเป็นของคุณจงเปรียบเทียบตัวคุณในวันนี้กับคนที่คุณเป็นในอดีตจงทำวันนี้ของคุณให้ดีที่สุด และจงทำวันนี้ของคุณให้ดีกว่าเมื่อวานเด็กๆถูกทำร้ายเมื่อพ่อแม่ไม่ใส่ใจเด็กๆถูกทำร้ายเมื่อพ่อแม่ไม่กล้าที่จะปรับเปลี่ยนพวกเขาปล่อยให้พวกเขาไร้ซึ่งคนชี้นำทางทำให้กลายเป็นคนเหลาะแหละแยกแยะอะไรไม่ได้ไร้เป้าหมายและเลื่อนลอยพ่อแม่ยุคใหม่ไม่กล้าทำอะไรเพราะกลัวลูกจะเสียใจพ่อแม่ยุคใหม่ไม่กล้าดูลูกเพราะกลัวลูกจะไม่รัก พ่อแม่มีความสำคัญในการปรับปรุงแก้ไขดังนั้นพ่อแม่ทุกคนจึงควรเรียนรู้ที่จะอดทนกับความโกรธหรือแม้แต่ความเกลียดจากลูกๆเพื่อจะได้สอนเด็กๆว่าควรทำตัวอย่างไรการสอนวินัยให้เด็กๆคือความรับผิดชอบไม่ใช่ความโกรธที่เด็กทำตัวไม่ดีไม่ใช่การแก้แค้นที่เด็กทำผิดแต่เป็นการผสมผสานระหว่างความเมตตาและความถูกต้อง ผู้ใหญ่ที่อดทนสามารถเอาชนะเด็กๆได้การแทรกแซงจากพ่อแม่เพื่อทำให้ลูกๆมีความสุขนั้นํนำมาใช้เพื่อสร้างพฤติกรรมได้อย่างชัดเจนและเป็นสิ่งที่ควรทำด้วยเนื้อสิ่งอื่นใดพ่อกับแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกด้วยเพราะพ่อแม่มีหน้าที่เป็นตัวแทนของโลกแห่งความจริงตัวแทนที่เมตตาตัวแทนที่ห่วงใยซึ่งมีหน้าที่จะมอบความสุข ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มอบโอกาสความนับถือตัวเองและความมั่นคงให้แก่ลูกไม่มีของขวัญใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าความรับผิดชอบที่พ่อแม่มอบให้แก่ลูกของพวกเขาอย่าให้ลูกของคุณทำสิ่งใดที่จะทำให้คุณไม่ชอบพวกเขาสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณตอนนี้มันดีหรือแย่หากตอนนี้คุณกำลังเป็นทุกข์ลองใคร่ครวญและถามตัวเองดูว่า คุณได้ใช้ประโยชน์จากโอกาสที่คุณได้รับอย่างเต็มที่หรือยังคุณทุ่มเททำงานหนักหรือปล่อยให้ความขมขื่นเหนียวรั้งคุณไว้ให้ตกต่ำลงคุณให้เกียรติและเคารพคนในครอบครัวของคุณหรือเปล่าคุณรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองจริงจังแค่ไหนคุณได้พูดสิ่งที่ควรพูดกับผู้คนที่คุณแคร์หรือไม่และคุณได้ลงมือทำสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นแล้วหรือยังหากคำตอบของคุณคือไม่ จงลงมือแก้ไขมันจงพยายามภาคเพียรทำไปเป็นเดือนเป็นปีแล้วชีวิตของคุณจะเรียบง่ายขึ้นคุณจะเดินไปสู่อนาคตด้วยความมั่นใจมากขึ้นอย่าก,กล่าวโทษใครอย่าวิจารณ์ชีวิตของใครและอย่าตัดสินใครจงดูแลบ้านของคุณให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่คุณจะวิจารณ์โลกความง่ายคือสิ่งที่ตามมาจากแรงกระตุ้นอันมืดบอด มันเป็นผลดีแค่ระยะสั้นมันคับแคบและเห็นแก่ตัวมันโกหกหลอกลวงเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการมันไม่สนใจสิ่งใดมันไร้ซึ่งวุธิภาวะและไร้ความรับผิดชอบมันคือการทำตามความอยากคือการแสวงหาความสุขประเดี๋ยวประดาวอย่างเห็นแก่ตัวมันคือการทำอะไรที่ง่ายทันใจโกหกหลอกลวงขโมยปลิ้นปล้อนตลบตะแลง แต่อย่าให้ถูกจับได้ความง่ายมันไม่มีศรัทธาไม่มีความกล้าและไม่มีความเสียสละการมีความหมายในชีวิตดียิ่งกว่าการมีสิ่งที่ต้องการความหมายคือสิ่งที่สำแดงออกมาได้อย่างทรงพลังความหมายคือสิ่งที่ปรากฏขึ้นอย่างงดงามและลึกซึง้ง ความหมายจะเผยตัวในแบบที่คำจุนชีวิตคุณหากคุณทำอย่างเหมาะสมการกระทำของคุณจะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณครอบครัวของคุณและโลกกว้างรอบๆตัวคุณจงเล็งให้สูงเข้าไว้จงใส่ใจจงแก้ไขในสิ่งที่คุณแก้ไขได้จงอย่าหลงทะนงกับความรู้ของตัวเองจงจะหนักถึงความบกพร่องของตัวเองจงถามตัวเองอยู่เสมอว่าวันนี้ ควรทำอะไรเพื่อทำให้สิ่งต่างๆในชีวิตดีขึ้นจงก้าวข้ามความกลัวจงดิ้นรนและพยายามจงทำสิ่งที่มีความหมายไม่ใช่สิ่งที่ง่ายทันใจคนที่ใช้ชีวิตด้วยการโกหกเป็นชีวิตที่จะพยายามควบคุมบงการความเป็นจริงด้วยการรับรู้ความคิดและการกระทำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตัวเองปรารถนาคนที่ทรยศตัวเองคนที่พูดในสิ่งที่ไม่จริง และคนที่ทำตามคำโกหกคือคนที่กำลังทำให้บุคลิกของตัวเองอ่อนแอลงส่งผลให้ทำสิ่งที่เลวร้ายได้การหลอกลวงทำให้เจ็บปวดเกินกว่าจะรับได้การหลอกลวงทำให้เกิดความเกลียดชังและแค้นเคืองการหลอกลวงสร้างความทุกข์อันเลวร้ายอะไรจะเกิดขึ้นหากคุณตัดสินใจหยุดโกหกหลอกลวง การมีชีวิตอยู่กับความจริงไปเรื่อยๆมันจะทำให้คุณยอมรับและจัดการกับความขัดแย้งในตัวเองได้เมื่อคุณผ่านมันไปได้คุณจะเติบโตและมีความรับผิดชอบมากขึ้นคุณจะเข้าใกล้เป้าหมายที่สร้างขึ้นมาใหม่ความสัมพันธ์ของคุณจะชัดเจนและถูกต้องคุณจะไม่มีวันหลงทางอีกต่อไปการพูดความจริงสามารถยืนหยัดได้เป็นพันปี ความจริงเป็นถ่อยคำที่เรียบง่ายมันนำให้ผู้คนเป็นมิตรต่อกันมันเป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดมนหากชีวิตของคุณในตอนนี้ไม่ใช่สิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ลองพูดความจริงดูหากชีวิตของคุณในตอนนี้ติดแงกอยู่กับคตินิยมอะไรสักอย่างลองพูดความจริงดูและหากชีวิตของคุณในตอนนี้รู้สึกอ่อนแอและถูกปฏิเสธ รู้สึกอับจนหนทางและสับสนลองพูดความจริงดูเพราะความจริงจะช่วยหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของคุณทำให้คุณสง่างามและดำรงอยู่ได้ดังนั้นจงพูดความจริงหรืออย่างน้อยก็ไม่โกหกคำแนะนำคือสิ่งที่คุณจะได้มาเมื่อคุณกำลังคุยกับใครบางคนการฟังคือการใส่ใจเมื่อคุณรับฟังคุณจะพบว่าสิ่งที่ได้ฟังนั้นน่าทึ่ง บางครั้งการฟังคนอื่นอาจช่วยให้คุณแก้ปัญหาบางอย่างของตัวเองได้หากคุณฟังใครโดยไม่ด่วนตัดสินคอนอื่นจะเล่าทุกสิ่งที่กำลังคิดให้คุณฟังพวกเขาแทบจะไม่ปิดบังอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจน่าหัวเราะและน่าทึ่งที่สุดการรับฟังอย่างใส่ใจจะทำให้การสนทนาของคุณไม่น่าเบื่อดังนั้นรับฟังเถิดจงคิดว่าบุคคลที่คุณกำลังรับฟังอาจรู้บางสิ่งที่คุณไม่รู้ แล้วภูมิปัญญาของคุณจะเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่จำกัดการรับฟังจะให้ความรู้คุณอย่างต่อเนื่องมันเป็นรูปแบบสูงสุดของภูมิปัญญาความชัดเจนทำให้เกิดความชัดแจ้งเมื่อสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นความชัดเจนคือสิ่งที่แยกสิ่งที่เลวร้ายออกจากสิ่งอื่นๆจงระวังสิ่งที่คุณบอกตัวเองและผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณทำไปแล้วกำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำ จงเฟ้นหาถ้อยคำที่ถูกต้องจงเรียงคำพวกนั้นให้เป็นประโยคที่ถูกต้องหากคุณพูดถึงสิ่งต่างๆด้วยความใส่ใจและใช้ภาษาอย่างระมัดระวังคุณจะนำเสนอมันราวกับเป็นวัตถุที่เชื่อฟังและใช้งานได้ทำให้มันเข้าใจได้ง่ายทำให้มันมีความหมายเฉพาะตัวเป็นประโยชน์และซับซ้อนน้อยลงจงพูดให้ตรงตามที่ตั้งใจจงทำตามสิ่งที่พูด จงใส่ใจและสังเกตความผิดพลาดของตัวเองจากนั้นก็พยายามแก้ไขมันแล้วคุณจะค้นพบความหมายของชีวิตจงกำหนดเป้าหมายปลายทางชีวิตของคุณจากนั้นก็พูดมันออกมาให้ชัดเจนการเล่นสเก็ตบอร์ดบางครั้งก็สวยงามแต่บางครั้งก็ล้มลุกคลุกคลานบางครั้งก็ชนะแต่บางครั้งก็เจ็บตัว บางคนอาจมองว่าเป็นการกระทําที่โง่เขลาบางคนอาจมองว่าเป็นการกระทําที่กล้าหาญการเล่นสเก็ตบอร์ดมันอันตรายก็จริงแต่มันเป็นสิ่งที่สมควรได้รับคําชมและการยกย่องอย่างจริงใจพวกเขาไม่ได้พยายามที่จะปลอดภยัยแต่พวกเขาพยายามที่จะชนะพวกเขาพยายามที่จะเก่งขึ้นและความเก่งของพวกเขานี่เองที่ทำให้พวกเขาปลอดภัยได้อย่างแท้จริง คนเราไม่ได้หาทางลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดแต่กลับสแสวงหาทางที่จะเพิ่มมันให้ได้ระดับที่ดีขึ้นการเสี่ยงเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการการทำให้ยากขึ้นเล็กน้อยมันจะทำให้พัฒนาต่อไปได้ธรรมชาติของคนเราอยากใช้ชีวิตที่เสี่ยงมากกว่าเสมอเพราะความเสี่ยงมันสามารถสร้างประสบการณ์ที่มีทั้งความมั่นใจความรู้สึกตื่นเต้นและมีชีวิตชีวาเมื่อได้ลงแรงทำสิ่งต่างๆที่เสี่ยงและยากขึ้น มันทำให้ได้พัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพให้ตัวเองได้ดังนั้นจงอย่าไปยุ่งเวลาที่เด็กๆก,กำลังเล่นสเกตบอร์ดแนวคิดที่ว่าชีวิตคือความทุกข์เป็นความเชื่อและเป็นคำสอนของหลายศาสนาชาวพูดพูดถึงเรื่องนี้โดยตรงชาวคริสแสดงถึงเรื่องนี้ด้วยไม้กังเขนชาวยืระลึกถึงความทุกข์ที่ต้องทนกันมาหลายร้อยศตวรรษอยู่สเสมอ การให้เหตุผลเช่นนี้เป็นลักษณะสากลของศาสนาที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าโดยแก่นแท้ของมนุษย์แล้วเปราะบางถูกทำร้ายได้แตกหักได้ทั้งอารมณ์และร่างกายเราทุกคนต่างต้องถูกความชลาและการสูญเสียทำร้ายแม้คำสอนทางศาสนาจะบอกว่าชีวิตคือความทุกข์แต่หากคุณตั้งใจดูให้ดีแม้แต่ในวันที่ไม่ดีคุณก็อาจโชคดีพอที่จะพบกับโอกาสเล็กๆน้อยๆได้ บางทีคุณอาจเห็นเด็กหญิงตัวเล็กๆเ,เต้นอยู่บนถนนเพราะเธอแต่งตัวมาเต็มยศในชุดเต้นบัลเล่บางทีคุณอาจได้กาแฟที่ดีเป็นพิเศษสักแก้วในร้านกาแฟที่บรรยากาศดีๆและผู้คนน่ารักบางทีคุณอาจช่วยโอกาสสักสิบหรือ20นาทีทำอะไรบ้องๆเพื่อเตือนตัวเองว่าคุณยังสามารถหัวเราะก,กับเรื่องไร้สาระในชีวิตได้และบางทีที่คุณกำลังเดินเล่นอยู่ แมวตัวหนึ่งอาจปรากฏตัวออกมาหากคุณใส่ใจมันสัก15วินาทีคุณอาจจะเห็นความหัศจรรย์แห่งการดำรงอยู่ของชีวิตได้จงรูปหัวแมวสักตัวที่คุณพบเจอบนท้องถนนบ้างมันอาจจะชดเชยความทุกข์ที่คุณไม่อาจลบมันทิ้งไปได้ขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้12กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิต กุญแจของการบรรลุความสำเร็จขั้นสูงสุดของชีวิตคือการเรียงลำดับความสุขของชีวิตให้ถูกต้องหากคุณลองปรึกษาสมองคุณจะพบว่าความสุขในชีวิตของคนเรามี3ด้านใหญ่ๆคือด้านสุขภาพด้านความรักและความสำเร็จซึ่งความสุขเหล่านี้มีชื่อทางด้านวิทยาศาสตร์ว่าเซโรโทนินความสุขด้านสุขภาพออกซิโตซินความสุขด้านความสัมพันธ์ และโดพามีนความสุขเรื่องการเงินการงานและความสำเร็จหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดถึงทฤษฎีความสุขแบบทั่วไปแต่เป็นความสุขที่ใช้งานได้จริงที่จะสร้างสมดุลอันยอดเยี่ยมแก่ชีวิตของคุณและทำให้คุณบรรลุความสำเร็จขั้นสูงสุดข,ของชีวิตได้หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่าสู่จุดสูงสุดข,ของชีวิตด้วยพีระมิดสสุขเขียนโดยชิออนคาบาสวะ เขาเป็นจิตแพทย์ที่ได้ทำการวิจัยเรื่องความสุขมามากกว่า10ปีเขาค้นพบทฤษฎีความสุขที่ใช้งานได้จริงที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของประสาทวิทยาศาสตร์และจิตเวชเขาแบ่งความสุขออกเป็น3แบบดังนี้ 1. ความสุขแบบเซโรโทนินคือความสุขจากการมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ 2. ความสุขแบบออกซิโตซินคือความสุขจากความรักความผูกพันมิตรภาพ ความสัมพันธ์กับผู้อื่นและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือชุมชน 3. ความสุขแบบโดพามีนคือความสุขจากทรัพย์สินเงินทองความสำเร็จการบรรลุเป้าหมายชื่อเสียงและเกียรตยิยศการจะได้ความสุขทั้ง3แบบมาครอบคลอง ต้องจัดลำดับความสำคัญให้ถูกต้องถึงจะมีความสุขอย่างยั่งยืนได้ถ้าคุณให้ความสำคัญกับความสำเร็จมากกว่าสุขภาพแม้จะประสบความสำเร็จและร่ำรวยแต่ถ้าป่วยเป็นโรคร้ายก็ไม่อาจมีความสุขได้ถ้าคุณให้ความสำคัญกับความสำเร็จมากกว่าความผูกพัน แม้จะประสบความสำเร็จมากแค่ไหนแต่ถ้าครอบครัวมีปัญหาก็คงเรียกว่าความสุขไม่ได้อีกเช่นกันดังนั้นรากฐานของความสุขคือสุขภาพและความผูกพันเพราะถ้าคนเราไม่มีสุขภาพที่ดีไม่มีความผูกพันที่ดีก็ไม่อาจมีความสุขได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นความสุขจากความสําเร็จและร่ำรวยหรือเป็นความสุขจากความรักและความผูกพันทั้งหมดทั้งปวงจะมีความสุขอย่างแท้จริงได้ต้องมีสุขภาพกายและใจที่ดีและแข็งแรงก่อนเสมอคนส่วนใหญ่มองว่าความสุขคือผลลัพธ์จึงคิดว่าถ้าทุ่มเททำงานหนักแล้วจะมีความสุขหรือถ้าเพียงพยายามต่อไปเรื่อย ก็จะได้รับรางวัลที่เรียกว่าความสุขมาอยู่ในมือแท้จริงแล้วความสุขคือสภาวะที่เกิดขึ้นตอนนี้ขณะนี้และวินาทีนี้มันเป็นกระบวนการไม่ใช่ผลลัพธ์เพราะฉะนั้น ความสุขที่มีอยู่ณนะขณะนี้ต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญถ้าตอนนี้คุณมีสุขภาพดีคุณก็มีความสุขแบบเซโรโทนินถ้าตอนนี้คุณมีคนคอยช่วยเหลือและสนับสน,นุนคุณก็มีความสุขแบบออกซิโตซินและถ้าตอนนี้คุณประสบความสําเร็จด้านการงานและการเงินคุณก็มีความสุขแบบโดพามีนดังนั้นความสุขจึงไม่ได้อยู่ในอนาคตแต่ความสุข มันมีอยู่ในปัจจุบันความสุขจากเงินทองหรือความสุขแบบโดพามีนนั้นไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนเพราะมันจะมีคุณค่าลดลงเมื่อไขว่คว้าความสําเร็จมาได้ความสุขด้านสุขภาพและความสุขด้านความรักความผูกพันต่างหากที่เป็นความสุขที่ยั่งยืนเพราะตราบใดที่คุณมีสุขภาพดีมีความสัมพันธ์ที่ดีคุณจะสามารถสร้างและทําทุกอย่างให้ดีได้ด้วย มนุษย์เราสามารถสร้างสภาวะความสุขให้เกิดขึ้นทันทีณนะปัจจุบันขณะได้วิธีที่จะได้ความสุขแบบเซโรโทนินมาอย่างง่ายดายที่สุดก็คือการสัมผัสกับแสงแดดยามเช้าและการออกกำลังกายกิจวัตรที่ทรงพลังมากที่สุดคือการเดินตอนเช้าในบรรดาการออกกาลังกายทั้งหมดการเดินตอนเช้าคือกิจวัตรที่ช่วยกระตุ้นเซโรโทนินได้มากที่สุดหากคุณอยากดูแลสุขภาพให้แข็งแรง สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือการนอนหลับให้เพียงพอหลังตื่นนอนควรเดินออกกำลังกายการตระหนักรู้ก็เป็นอีกวิธีที่แสนง่ายที่จะทำให้คุณอิ่มเอมกับความสุขได้เพราะความสุขแบบเซโรโทนินเป็นความสุขที่มีอยู่แล้วคนส่วนใหญ่ชอบมองเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองขาดและมองข้ามสิ่งที่ตัวเองมีทำให้มองไม่เห็นความสุขที่ตัวเองมีอยู่แล้วการตระหนักรู้ และเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองมีก็ทำให้ความสุขของคุณเกิดขึ้นทันทีได้แค่คุณตระหนักรู้และขอบคุณตัวเองที่มีสุขภาพแข็งแรงดีทุกวันไม่เจ็บป่วยเพียงแค่นี้ความสุขของคุณก็เกิดขึ้นได้แล้วเพราะสุขภาพดีเท่ากับความสุขแบบเซโรโทนินการสร้างกิจวัตรที่ดีต่อสุขภาพสามารถป้องกันตัวเองจากความเจ็บป่วยได้ไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ การออกกำลังกายหรือการเดินเล่นตอนเช้าการกินอาหารให้ครบ5หมู่การไม่ดื่มเหล้าและสูบบุหรีจงทำแบบนี้ทุกวันเพื่อจะได้มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงตลอดไปการคิดถึงอดีตนั้นมีแต่จะทำให้เสียใจและเป็นทุกข์8 0 90%ของคนในโลกนี้จะยึดติดกับอดีตและอนาคตจึงทำให้ตัวเองไม่มีความสุขพวกเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในห่วงเวลาที่เรียกว่าปัจจุบัน ดังนั้นจงเลิกคิดถึงอดีตเลิกกังวลเกี่ยวกับอนาคตแล้วโฟกัสกับปัจจุบันแค่รู้สึกว่าตอนนี้มีความสุขจังชีวิตของคุณก็ยอดเยี่ยมแล้วกิจวัตรง่ายๆที่แม้แต่คนยุ่งสุดๆก็ทำได้เพื่อจะได้สังเกตร,ร่างกายหรือสภาวะของตัวเองอย่างสงบคือการทำสมาธิหลังตื่นนอนทันทีโดยการใช้สติถามตัวเองว่าเมื่อคืนนอนหลับสบายดีไหม เช้านี้ร่างกายสดชื่นและมีพลังใจเต็มเปี่ยมหรือเปล่าจากนั้นก็ชาร์จความสุขและเติมพลังใจให้ตัวเองอย่างเต็มที่โดยการจินตนาการถึงสิ่งดีๆและขอบคุณสิ่งดีๆเหล่านั้นด้วยความซาบซึ้งใจในแต่ละวันย่อมมีทั้งเรื่องสนุกและเรื่องทุกข์ใจถ้าคุณโฟกัสเรื่องเชิงลบวันทั้งวันคุณก็จะมีแต่ความทุกข์แต่ถ้าคุณโฟกัสเรื่องเชิงบวก วันทั้งวันคุณก็จะมีแต่ความสุขการพูดเรื่องร้ายเป็นการฝึกฝนตัวเองไปสู่ความทุกข์คนที่ชอบมองแต่ด้านไม่ดีของตนเองและคนอื่นจะทำให้ทุกข์ใจและทรมานในความเป็นจริงคนส่วนใหญ่มักคิดเชิงลบการคิดเชิงลบจะทำให้กลายเป็นคนชอบดินทาคนอื่น คนที่นินทาคนอื่นไม่มีทางมีความสุขได้เพราะการนินทาคนอื่นคือคำสาปอันแรงกล้ามันคือการตั้งใจค้นหาข้อเสียค้นหาข้อบกพร่องและพฤติกรรมที่ชวนโมโหของอีกฝ่ายให้เจอให้ได้มันคือนิสัยที่ร้ายกาจที่สุดการนินทาคนอื่นมันจะย้อนกลับมาที่ตัวเองโดยไม่รู้ตัวมันจะทำให้เจอแต่ด้านลบของตัวเองมันจะทำให้การยอมรับนับถือตัวเองลดลงมีงานวิจัยหนึ่งระบุว่า คนที่ชอบนินทาว่ารายคนอื่นจะตายเร็วกว่าคนทั่วไปถึง5้าปีเพราะเวลาที่นินทาคนอื่นมันจะทำให้ความสุขหายไปมันจะเพิ่มความเครียดและทำลายสุขภาพตัวเองและมันจะทำให้ไม่ได้รับความรักความเคารพหรือความเชื่อถือจากคนอื่นทำให้ขาดความรักความผ,ผูกพันกับคนอื่นไม่ได้รับความไว้วางใจในที่ทำงานจึงไม่ประสบความสำเร็จในการงาน เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากมีความสุขคุณต้องเลิกนินทาคนอื่นคนส่วนใหญ่มักเชื่อว่าการมุมานะทำงานอย่างเต็มกำลังจะทำให้ประสบความสำเร็จแท้จริงแล้วการทำงานอย่างเอาเป็นเอาตายโดยอดหลับอดนอนไม่หยุดพักผ่อนจะทำให้เจ็บป่วย การรู้ผ่อนรู้เล่งคือการทำให้ชีวิตสมดุลการทำงานก็ต้องรู้จักพักผ่อนและรู้จักเร่งกลางวันทำงานแข็งขันตกเย็นก็ต้องพักผ่อนเส้นประสาทของคนเราถ้าตึงเครียดก็ต้องคลายมันออกการนั่งสมาธิการอ่านหนังสือการฟังเพลงเบาๆหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทำแล้วรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจ ให้คุณทำสิ่งเหล่านั้นก่อนจะเข้านอนเพราะมันจะช่วยให้คุณหลับลึกมันจะช่วยฟื้นฟูร,ร่างกายจากความเหน็ดเหนื่อยได้เมื่อความเครียดลดลงสมองก็จะกระปี้กระเป๋าทำให้มีความคิดสร้างสารรค์สามารถวางแผนงานได้ดีขึ้นในชีวิตประจำวันของคนเรามีความสุขแบบออกซิโตซินอยู่ล้นเหลือ แต่กลับมีคนจำนวนมากที่ไม่รู้วิธีเข้าถึงความสุขเหล่านี้สิ่งที่จะทำให้คนเรารู้สึกถึงความผูกพันได้ก็คือการสัมผัสการโอบกอดการจับมือและการแตะเนื้อต้องตัวการกระทำเหล่านี้จะช่วยให้ออกซิโตซินหลั่งออกมาได้ง่ายที่สุดเวลาที่คนเราทำอะไรที่มีน้ำใจกับใครสักคน เวลารู้สึกซาบซึ้งใจที่ได้ช่วยเหลือสนับสนุนผู้อื่นก็เป็นวิธีที่จะทำให้สารออกอกซิโตซินหลั่งออกมาเหมือนกันการลูบการกอดสัตว์เลี้ยงช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลายและหัวใจฟูฟ่องหรือเพียงแค่สบตาก,กับสัตว์เลี้ยงก็ทำให้ความสุขเกิดขึ้นได้ความว้าเหวคือพิษร้ายจากความโดดเดี่ยว มันสามารถส่งผลร้ายต่อสุขภาพเทียบเคียงกับภัยจากการสูบบุหรีการพัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างจริงจังจะทำให้ความผูกพันที่มีอยู่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นการหากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทำร่วมกับคนอื่นก็เป็นอีกทางที่ช่วยสร้างความผูกพันและช่วยขจัดความว้าเหวได้เพราะความสัมพันธ์กับคนอื่นไม่ได้งอกงามขึ้นเอง แต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองเราต้องใส่ใจและเห็นอกเห็นใจอีกฝ่ายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้งอกงามขึ้นเพียงแค่เรามีความรักความผูกพันที่ดีกับครอบครัวและเพื่อนฝูงเราก็จะรู้สึกถึงความสุขได้อย่างเต็มเปี่ยมการมีน้ำใจกับคนอื่นก็ส่งผลดีได้อย่างน่าทึ่งเพราะมันจะทำให้สารออกซิโตซินหลั่งออกมา เมื่อสมองหลังสารนี้ออกมามันจะทำให้เรารู้สึกมีความสุขมันยังส่งผลดีต่อความแข็งแรงของหลอดเลือดหัวใจช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันและช่วยป้องกันความแก่ชารารวมทั้งทำให้เรามีอายุยืนยาวขึ้นอีกด้วยขาถาวิเศษที่ช่วยให้เกิดภาวะมีความสุขขั้นสุดยอดได้โดยง่ายคือความซาบซึ้งใจและการกล่าวขอบคุณ การกอดและรูปสุนัขหรือแมวคู่ใจจะทำให้ทั้งเจ้าของและสัตว์เลี้ยงรู้สึกผ่อนคลายทำให้สารออกซิโทซินหลั่งออกมาบางคนให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนคู่ชีวิตพอใช้ชีวิตด้วยกันหลายปีเลยกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีอะไรมาทดแทนได้โดยเหตุนี้สัตว์เลี้ยงจึงช่วยบรรเทาความเหงาและช่วยให้มีความสุขแบบออกซิโทซินได้ ความสุขแบบโดพามีนเป็นสิ่งที่จัดการได้ยากเพราะการรับมือกับโดพามีนคือจุดตัดระหว่างความสำเร็จกับความล้มเหลวในชีวิตคนจำนวนมากคิดว่าถ้าร่ำรวยจะมีความสุขมากขึ้นแต่ทว่างานวิจัยกลับสรุปออกมาในทางตรงกันข้ามแม้ว่าจะได้เงินมามากเท่าไรก็ไม่อาจจะมีความสุขแบบต่อเนื่องไปตลอดชีวิตได้ วิธีมีความสุขได้เงินทองที่สอนโดยนักการเงินแอนโทนีโรบินบอกว่าเพียงใช้เงินด้วยความรู้สึกซาบซึ้งใจคุณจะกลายเป็นเศรษฐีที่มีความสุขเหตุผล <c oughs> เชิงวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนความคิดนี้ผู้เขียนบอกว่าความสุขแบบโดพามนีนหรือความสุขกับเงินทองมีความเชื่อมโยงกับความสุขแบบออกซิโตซีนหรือความสุขแบบซ,ซ ين, า,บบาบซึ้งใจ คนที่ไม่ได้ใช้เงินด้วยความรู้สึกขอบคุณหรือความซาบซึ้งใจจะมองเงินแบบไร้การจัดการทำให้นำเงินไปใช้แบบผิดิดทำให้การลงทุนล้มเหลวหรือไม่ก็โดนหลอกตรงกันข้ามกับคนที่ใช้เงินด้วยความรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจพวกเขาจะไม่ใช้จ่ายเงินไปอย่างสุรุย่ยสุร่ายแต่จะใช้จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดมันจึงนำให้เงินไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย ในการสำรวจพบว่ามีคนใช้สมาร์ทโฟนมากกว่า4ชั่วโมงต่อวันถึง33%และบางคนใช้สมาร์ทโฟนมากกว่า10ชั่วโมงต่อวันคนที่มีสไตล์การใช้สมาร์ทโฟนแบบดูสื่อโซเชียลแบบไปเรื่อยๆนานเป็น10นาทีแบบไร้จุดหมายเป็นรูปแบบของคนเสพติดสมาร์ทโฟนแค่ได้เล่นโทรศัพท์ความสุขก็จะเกิดขึ้นทันที จึงทำให้คนเสพติดสมาร์ทโฟนหากตอนนี้คุณรู้ตัวว่าใช้เวลาอยู่กับโทรศัพท์มากเกินไปควรเริ่มควบคุมเวลาการใช้งานโทรศัพท์ของคุณก่อนที่คุณจะกลายเป็นคนเสพติดสมาร์ทโฟนการพัฒนาตัวเองคือการทำสิ่งที่เมื่อวานยังทำไม่ได้หรือการรู้ในสิ่งที่เมื่อวานยังไม่รู้ทุกวันเราควรจะเรียนรู้เรื่องใหม่ คพัฒนาตนเองให้เติบโตการทำงานการเรียนหนังสือการเล่นกีฬางานอดิเรกการเรียนรู้อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนถ้าเรามองเห็นการพัฒนาในตนเองมันจะทำให้รู้สึกสนุกและคิดว่าจะพยายามทำอย่างต่อเนื่องส่วนคนที่มัวแต่เพ่งความสนใจไปในเรื่องทุกยากหรือลำบาก จะทำให้หมดแรงบันดาลใจเมื่อความคิดและมุมมองต่างกันแม้จะมุมานะและพยายามเหมือนกันก็ทำให้มีความสุขและไม่มีความสุขแตกต่างกันไปด้วยคนส่วนใหญ่มักไม่อยากทดลองทำสิ่งใหม่เพราะกลัวความล้มเหลวคนที่คิดว่าการทดลองทำสิ่งใหม่ดูไปแล้วยังไงก็ทำไม่ได้มันจะทำให้สมองมีปฏิกิริยาต่อต้านทำให้สารโดพามีนไม่หลั่งออกมา โดพามีนจะไม่ชอบเรื่องที่ทำไม่ได้มันจะชอบเรื่องที่ทำยากขึ้นอีกนิดดังนั้นเวลาจะลองทำอะไรให้บอกสมองว่าลองทำสิ่งที่ยากขึ้นอีกนิดเมื่อคุณทำได้สำเร็จโดพามีนมันก็จะหลั่งออกมามนุษย์เราทำสิ่งท้าทายเพื่อส่งผลให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าเพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องกลัวความล้มเหลวอีกต่อไป ความภาคภูมิใจในตัวเองเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความมานะพยายามและมันสามารถเพิ่มได้มากเท่าที่คุณต้องการความภาคภูมิใจในตัวเองสัมพันธ์โดยตรงกับระดับความสุขคนที่มีความพอใจในตัวเองสูงจะยิ่งรู้สึกมีความสุขได้ง่ายถ้าอยากมีความสุขอยากพึงพอใจในตนเองต้องพัฒนาตัวเองและเพิ่มประสบการณ์จากความสำเร็จให้มากขึ้นแค่คุณรู้วิธีที่จะให้คุณก็จะได้รับ การให้ที่มีความสุขคือการให้แบบไม่มีเงื่อนไขภายใต้การให้ที่ไม่มีเงื่อนไขต้องไม่ทำให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อนด้วยความสุขไม่ได้เกิดจากการให้หรือการรับเพียงอย่างเดียวแต่ความสุขที่แท้จริงมันเกิดจากการเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับความสุขด้านสุขภาพและความสุขด้านความผูกพัน เป็นรากฐานแห่งความสุขที่มั่นคงและยั่งยืนถ้ารากฐานมั่นคงความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลจุดสูงสุดของชีวิตประกอบด้วยพีระมิดสามสุขคือฐานล่างของพีระมิดคือสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงฐานกลางของพีระมิดคือความรักความผูกพันที่ดีงามยอดสูงสุดของพีระมิดคือความสำเร็จและความร่ำรวยปัจจัยสำคัญทั้งสด้านของมนุษย์ คือสุขภาพความผูกพันและความสำเร็จเมื่อนำมารวมกันแล้วก็จะเป็นกุญแจไขไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตได้ขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้สู่จุดสูงสุดของชีวิตด้วยพีระมิดสามสูขขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุขขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวานขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและทารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยค่ะ